มันดูเงียบเหงาจังเลยเงียบเงียบนะวันนี้ฝนตกหรือไงนอนกันหมดแล้วใช่ไหมเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Podcast นะครับตอนนี้อยู่กับผมหมิวเองหมิวไงนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพองนั่นเองนะครับผมตอนนี้อยู่กับเกม The Legend of Zelda นะครับ Breath of the Wild เช่นเคยเพิ่มเติมก็คือไม่มีอะไร อ่ะตอนนี้ครับก็เล่าถึงคลิปที่แล้วก่อนพาร์ทที่ลืมอีกแล้วเมื่อวาน16วันนี้17วันนี้พาร์ทที่17ครับพาร์ทที่16เนี่ยเราได้ไปทำเควสเพิ่มพลังให้กับสัตว์อสูรพวกอสูรจักรกลใช่ไหมฮะเราไปทำเควสที่เป็นอาวุธ4ง่ามเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็จบเควสนั้นไปแล้วเห็นแต่ว่าเห็นเขาว่ามันมีเควสต่อเนื่องครับซึ่งการจะทำเควสต่อเนื่องเนี่ยได้เราต้องไปดูแผนที่บนเสาครับเสาวิหารที่มันผุดขึ้นมาใหม่ซึ่งพอไปดูเสาวิหารเนี่ย ปรากฏว่ามันหาไม่เจอทุกคนก็เลยบอกว่าให้เราเนี่ยไปเปิดแผนที่ของไฮรูทั้งหมดก่อนซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราก็เปิดในส่วนของเฮลบรามัลเทนไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วตรงนี้เราจะมาเปิดตรงนี้ก่อนแล้วก็วันนี้ตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ด้านบนอีกหรือเปล่าอ่ะด้านบนอีกที่หนึ่งตอนเนี้ยเหมือนจะเป็น3จุดที่เราต้องไปเปิดครับไม่รู้ว่าจะได้เปิดหรือเปล่าจะเปิดครบหรือเปล่านะแต่คิดว่าก็แค่ไปเปิดแมปที่บนเสาไม่น่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดไม่ได้แวะนู่นแวะนี่เท่าไหร่อ่ะยังไงก็เข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้ที่แชทเลยสวัสดีทุกๆคนด้วยเข้ามาแล้ว ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้ก่อนจะไปเนี่ยเมื่อกี้ผมเดินวนๆรอบนี้รอบนึงจะจามอีกอ่ะผมเห็นอะไรด้านหลังก็ไม่รู้อ่ะผมขอไปดูก่อนตรงนั้นน่ะใช่ศาลเจ้าหรือเปล่าไม่รู้น่ะน่าจะศาลเจ้านะอ่ะเราไปดูกันใช่ศาลเจ้าหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยจับได้มั้ยเรามียาย่องมั้ยยาย่องไม่มีนะไม่มียาย่องเลยนะแล้วก็เดินไปช้าๆเดี๋ยวเราจะลองจับแรดตัวนี้ดูครับไม่รู้จะจับได้หรือเปล่าสวัสดีด้วยนะครับผมคุณหนุ่มสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีคุณกันตะพงมาแล้วครับช่วงนี้แอบไปดูนางงามแห่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็สวัสดีน้ำหอมด้วยครับมาแล้วสวัสดีครับผมอ่ะลืมกดจอใหญ่สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็รับชมพูดคุยไปพร้อมกันกับ The Legend of Zelda Breath of the Wild ครับตอนนี้เราจัดการอสูรไปทั้งหมดแล้วเหลือบอสไว้ตัวเดียวเดี๋ยวเราค่อยไปจัดการกันเฮ้ยโอ้ยอะไรแล้วขอจับหน่อยขอจับตูดหน่อยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ให้จับใช่ไหมไม่ให้จับใช่ไหมเอาเนื้อแกมาซะดีๆโอ้ตายซะขอจับไม่ให้จับเนี่ยดื้อก็เป็นเอ้ยตรงนู้นเหมือนมีศัตรูนะตัวทองอะไรแกตัวสีทองกับตัวสีเทาเอ๊ะเมื่อกี้เรามาจากตรงนั้นเรามองเห็นศาลเจ้าจากมุมนี้ข้างบนนี้ใช่ป่ะโอเคศาลเจ้าที่เราจะไปเฮ้ยมุมไหนแล้ววะมัวแต่จับแรดลืมเลยนู่นทางนู้นอันเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่น่าจะใช่อันเดียวกับที่เราเห็นนะเมื่อกี้เราเห็นอันประมาณไหนวะอันประมาณบนนี้ดิใช่แสดงว่าตรงนั้นมีศาลเจ้าอีกอันนึงโอเคศาลเจ้าตรงนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูตรงนี้ก่อนมาร์คศาลเจ้านั้นไว้ก่อนนะครับเทเซลดาไปเล่นมาริโอเมเกอร์เลยครับก็อยากจะเล่นนะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวว่ากันอีกทีกับไอ้มาริโอเมเกอร์เนี่ยเห็นคนอื่นเล่นแล้วก็หัวร้อนแทนนะมันดูยากมากๆเลยครับอ้าวเข้ามาแล้วใครที่เข้ามารับชมอยู่ก็อุ้ยพูดคุยกันได้ที่แชทอ้อใครวะไอตัวทองแม่งยิงว่ะโอ้ตัวทองแม่งยิงแรงมากเลยอุ้ยเลยตัวตีก็แม่นนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอุ้ยโอ้โหใจเย็นดิพี่แม่งยิงใหญ่เลยโอ้โหหนีก่อนโอ้แล้วโคตรสูงเลยพักตรงหินนี้ก่อนแล้วกัน
โอ้โหเล่นไม่ได้ต้อง 100% จะพร้อมจะเอา 100% ให้ได้เลยใช่ไหมก็ไปเรื่อยๆแล้วกันนะเฮ้ยไปซ้ายหน่อยโอเคหลุดมาได้แล้วเอ๊ะศาลเจ้าเราเห็นมันอยู่ตรงไหนนะมีหมาป่าอยู่ตรงนี้เฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่ไงเดี๋ยวนะนี่นี่มันอยู่นี่อุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงกล้องไม่ค่อยเนี่ยผมเบื่อระบบล็อกกล้องเกมนี้แล้วกันมันแบบมันล็อกไม่แม่นยำอ่ะไปเราจะขึ้นไปข้างบนเอ๊ะศาลเจ้าที่เราเห็นมันไปไหนแล้วอยู่ๆหิมะก็นู่นๆๆๆเอ๊ะมันอันอันที่เรามาร์กนี่เนี่ยอันที่เรามาร์กเมื่อกี้เหมือนเห็นตรงนี้อันนึงด้วยไม่ใช่หรอหรือมันคืออันเดียวกันเอ๊ะหรือไม่คืออันเดียวกันวะอยู่ไกลซะด้วยสิโอเคเราล่อนไปแล้วกันไปทีนึงเราจะไปศาลเจ้าตรงนั้นก่อนครับก่อนที่จะไปเปิดแมปอื่นๆอ้าวนี่ไงอ๋อนี่ศาลเจ้านี้ที่เราเห็นนี่อันนี้คือตรงนี้มันเหมือนผมว่าน่าจะเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเกมนี้แล้วนะคิดว่านะพอดูหิมะแรงมากเลยอ่ะมันเหมือนแบบมันหนาวอ่ะมันหนาวมากอ่ะที่ผมถือดาบไฟไว้นี่กันหนาวได้ด้วยนะดาบไฟเนี่ยโอ้ยผมภูมิแพ้กันสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้ที่แชทเลยนะครับฝากกดไลค์ด้วยใครสะดวกแชร์ฝากแชร์นิดนึงนะฮะเฮ้ยตรงนี้มันแท่นหินสวยดีว่ะค่อนข้างไกลนะศาลเจ้าเนี่ยดูสิหาไม่เจออีกแล้วเมื่อกี้ตอนเห็นก็น่าจะมาร์กไว้นะขี่ได้เลยโอเคมีสัญญาณเตือนบอกแล้วครับฮึบอ่ะนู่นไงศาลเจ้าโอเคเราเห็นแล้วมาร์กไปหน่อยดีกว่าเฮ้ยนี่ไงมีตัวนี้มาเฉยเลยไฟหมดอ่ะเอากันซึ้งๆหน้าแบบนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ตายว่ะหุ้ยมันตัวมันมีสีว่ะสีเทาอ่ะตัวเนี้ยถึกว่ะดูดิมันถึกโอ้โห72นี่นี่เจอโอโบซ่าไปตัวนั้นตายไปเลยเร็วๆวิสตาร์มีหน้าหมดนี่ตายซะโอ้โหของดีตรงนี้แบบอุ๊ยอ้าวเจอโคล็อกซิสว่ะเดี๋ยวเก็บของกันขวาน70หูยแดเมจแรงเขาด้วยสิเก็บไปหน่อยแล้วกันนี่จะแตกแล้วทิ้งไปเลย
ก็บนี้ขึ้นมาโอเคเก็บของก่อนนะแวะมาทักครับสวัสดีครับสวัสดียูโรด้วยครับอันนี้ทุบเลยกันโอ้แร่เยอะเว้ยแถวนี้ของดีทั้งนั้นเลยของดีของเด็ดของดีของเด็ดเอาเกลือทั้งนั้นมันมีแรดหนึ่งตัวอ่ะตรงนี้มันมีคอร์ล็อกซีตัวนึงสวัสดีครับพี่เหมียวสวัสดีครับผมณัฐวัฒน์ครับผมวันนี้ทำไรวันนี้ต้องเปิดแมปไงเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดแมปกันแมปนี้ที่ยังไม่ได้เปิดแล้วก็แมปนี้ใช่ไหมแล้วก็แมปนี้แต่เออเมื่อกี้เดินมาแล้วเห็นศาลเจ้าก็เลยจะแวะหน่อยนะมีศาลเจ้าจึงอันนึงเห็นไหมศาลเจ้าอยู่ด้านบนแต่เออก็ได้ไปเห็นโคล็อกซีตรงนี้อีกเราก็เลยต้องแวะก่อนไหนๆมันเจอแล้วก็อัมสักหน่อยแล้วกันนะอัปเดตโคล็อกซีสตอนนี้ล่าสุดก็อยู่ที่162เมตรครับกับศาลเจ้าอีก52ให้51ศาลเจ้านี่อะไรอ่ะโอ้ยไอหินน้อยไอหินโอ้ยไม่ตีไม่เข้าอ่ะเอาเฮ้ยโอ้โหไม่ตีไม่เข้าวะเนี่ยเอาไอหินน้อยยังไงวะเนี่ยยกแม่งเลยเอาตายซะตายซะยกแม่งให้ตายซะตายซะเออเอาแข็งอีกไอหินตัวเล็กเนี่ยถ้ายกมันไว้เฉยๆมันจะตายนะ มันทำอะไรเราไม่ได้มันโมโหจนตายคิดดูดิมันหัวร้อนไอตัวนั้นอะเราเจอนี่ครับอ้าวแล้วทำไมถึงไม่ติดอะเออผมไม่เข้าใจนะไอเนี่ยบางทีเราเจอแล้วมันก็ติดบางทีก็ไม่ติดนะอย่างตรงเนี้ยคืออะไรทำไมไม่ติดงงนะเป็นหน้ากากช่วยหาใช่ไหมนี่ทำอะไรเออเนี่ยมันไม่ติดอ่ะทำไมอ่ะทำไมมันปกติมันก็ต้องมีลูกบอลลอยมาให้เรายิงดิใช่ไหมหรือมีอะไรสักอย่างแต่นี้ไม่เห็นมีอะไรเลยปกติแล้วมันจะเรืองแสงเป็นสีส้มๆเหมือนดาบนะแต่นี่ไม่ทำไมอ่ะงงเหมือนกันเออหินเหล็กปาระเบิดใส่มันถึงจะตายอ๋อหินเล็กหินเล็กใช่ไหมหินเล็กไม่ใช่หินเหล็กไอเนี่ยทำไมมันไม่ติดงงเหมือนกันอ่ะมันไปศาลก่อนแล้วกันครับมีศาลเจ้าอยู่ข้างบนดินแดนตรงนี้เป็นโซนของภูเขาไอเนี่ยเฮบรามัลเทนดูลึกลับนะสวัสดีครับคุณเกือกกล้องตรงกังหันมันติดครับอ๋อเออค่อยว่ากันค่อยกลับมาแล้วกันขึ้นไปศาลก่อนน้ำหนีเราหมดเลยใครดูคลิปแล้วเป็นไงบ้างดูคลิปกันหรือยังตัดคลิปสู้กับไรเนลไปตรงนั้นน่าสงสัยมีน้ำแข็งน่าสงสัยแวะก่อน มีน้ำแข็งน่าสงสัยขอแวะก่อนเฮ้ยทำไมศาลเจ้าตรงนี้เป็นสีเหลืองอะศาลเจ้า DLC เหรอใช่ไหมปกติศาลเจ้ามันจะเป็นสีฟ้าเนี่ยอันนี้สีเหลืองเสียงอะไรอีกนั่นโอ้ยซ่านักไอ้นี่เราแค่ไปยืนเฉยๆมันก็แค่ไปยืนเฉยๆมันก็ละลายแล้วเห็นป่ะเรามีดาบไฟอยู่ยืนใกล้ๆมันเฉยๆมันก็ละลายแล้วเห็นป่ะเริ่มหดลงตรงกังหันมันติดครับบางครั้งเป้ามันหมายถึงว่าเราต้องไปละลายก่อนใช่ไหมชุดกันหนาวแอดยังไม่ได้อัปเกรดอะไรใช่ไหมยังครับเพราะปกติมันจะเป็นอันอ๋อใช่ใช่ยังไม่ได้อัปเกรดก็ไปอัปแล้วนะแต่ได้แค่กี่ดาวเองอ๋อถ้าเราอัปอ๋อยังไม่มีดาวเดียวเองอัปไปดาวเดียวเองอัปชุดที่มันสูงสุดได้กี่ดาว3ป่ะถ้าเราครบ3มันจะอันฟีดได้ใช่ไหมเออนั่นจะได้ไปอัปจะได้หาขอไปอัปจะได้อันฟีดได้แต่ขอละลายตัวเงี้ยน่าจะมีหีบนะคิดว่าข้างในนี้มีหีบนะไม่ก็หินโคล็อกซิสเนี่ยแหละเดาเอามันน่าสงสัยนี่ไงหีบจริงด้วยโอ้ธนูเต็มอีกแล้ว
ให้หมดเนี่ยทิ้งไปเถอะเก็บนี่มาแล้วกันรอยัลบอลโอเคครับไปศาลได้สักทีเฮ้ยเสียงอะไรกะโอ้ยปลาแช่แข็งวะเดี๋ยวค่อยเล่นกับมันแล้วกันในตัวเนี้ยเอาเลยที่รออะไรอ่ะมาดิ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 โอ้แม่งถึกอีกแล้วนี่ฮึบโอเคสวย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 ตายดีวะตายดีวะเออโอ้ยมันถึกจังวะโอเคเข้าสารได้จริงชุดอัพดาวมันสุดที่4ดาวอ๋อ4ดาวขึ้นไปครับบ่อนางฟ้าที่เราเปิดได้โอเคเราต้องไปอัพชุดพวกนี้ให้ครบ4ดาวให้หมดใช่ไหมโอเคศาลเจ้านี้เป็นจังใดเป็นยังไงเราเข้าไปดูศาลจริงครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนที่รับชมอยู่นะครับตอนนี้อยู่กับ Zelda Breath of the Wild นะครับใน Master Mode ผมเก็บอสูรจากกลไปแล้ว4ตัวตอนนี้เราเว้นการนอนไว้เดี๋ยวเราเคลียร์สถานที่ข้างนอกเควสไซด์เควสแล้วก็ศาลเจ้าให้หมดก่อนแล้วถึงจะไปจัดการบอสนะครับอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันศาลเจ้าตรงนี้ทำอะไรมีประตูที่ต้องไขกุญแจลงมานี่นี่กุญแจเหรอเอ้าหีบชนหีบชนประกันไม่รับเค็มไอ้นี่อันนี้ออกแล้วเราก็คิดว่าช่องอาวุธเราเยอะแล้วนะดันแบบอ้าวอ๋อไฟมีอะไรอ่ะมีช่องด้านในครับมีอะไรไหมอันแน่เจอเพื่อนว่ะมีเพื่อนอยู่ข้างในตัวหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนอาวุธเป็นนี่แล้วกันยิงมาเพื่อนยิงมาอ๋อมันไม่ยิงนี่หว่าตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยทำไมเหมือนมีบาเรียเลยวะโอ้ยกินอะไรสักหน่อยดีกว่าหิวอยู่ๆก็หิวขึ้นมาอยู่ๆก็หิวขึ้นมาปลาแช่แข็งเอาสี่ดวงพอดีเลยอ่ะกินไปยิงมาสิเออเด้งกลับไปดิปิงปองปิงปองเออเอาดิยิงมาดิยิงมาดิเอายิงมาขอฟันสักหน่อยแล้วกันดาบนี้เหมือนจะเบาไปเลยว่ะโอ้ยอึ๊บนี่นี่ไงเอ้ยเอาดะโล่ไปไหนวะเอาดิ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 มันยังไงฮะอะไรอุ๊ยอุ๊ยเอาแตกด้วยว่ะอุ๊ยแตกแหกหมดแล้วแหกดาบแหกหมดแล้วโอเคโอ้สวัสดีครับสีจะพัด
แล้วก็อิสระพงษ์ช่องอาวุธนี่เพิ่มยังไงล่ะครับช่องอาวุธนี่เราเอานี่ไงเอาเจ้าโคล็อกซีดนี่ไงครับไปแลกกับไอตัวที่เป็นต้นไม้ที่แบบเต้นได้อะไอตัวนั้นอะเราไปแลกได้ครับไปแลกถ้าเลเวลแรกๆก็จะใช้1ช่องต่อ1อันครับแต่ว่าตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าช่องหลังๆเนี่ยพอเราเพิ่มยิ่งเพิ่มไปเยอะๆแล้วเนี่ยอย่างผมเพิ่มไปเยอะแล้วเนี่ยครับช่องเนี้ยรู้สึกว่าจะใช้30หรือ40อันเนี่ยแหละต่อช่องเลยนะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วอันนี้คือยังไงมันทำไมเอาดูนี่ด้วยเว้ยเอาออกมาหน่อยแล้วกันเผื่อมันต้องใช้งานด้านบนออกมาก่อนไปวางไว้ให้หมดก่อนเอาดันตกไปด้านนู้นได้ด้วยสวัสดีครับเดียวกัมสวัสดีทุกคนนะอ้าวมีการเรียนอย่างนี้โยนใส่หัวมันโอเคแม่นนะแม่นสูงไม่โดนว่ะเออคือตรงนี้ตรงโอเคเบาจังวะโอ้ยโอ้โหแตกโอ้ซอสอัดก็แตกว่ะโอ้ยมาสเตอร์ซอสแตกไปแล้วโอ้ยมันจิ้มจังเลยวะจิ้มจังเลยนะไม่ยอมเว้ยหมุนรอบตัวโอ้โห จิ้มไม่หยุดเลยเว้ยโอเคเรามาถึงตรงนี้แล้วเราจะเข้ายังไงล่ะเหมือนตรงนั้นทำอะไรได้หรือว่าตรงนี้ไปได้ต่ออะเหมือนตรงนี้จะไปได้หรือเปล่าคืออะไรวะวางสวิตทับไปอยู่แย่อ๋อเหรออ๋อทับสวิตไปแบบเนี้ยเหรออะไรของเขาวะอาวุธแอนเชียนใช้ตีพวกแอนเชียนแรงครับอ๋อหมายถึงพวกอาวุธการเดียนพวกนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอ๋อจะแรงกว่าใช่ไหมครับโอเคจะได้ใช้ได้กุญแจมาแล้วแล้ววันนี้มีอะไรวะไม่ได้มีอะไรนะโอเคแล้วได้กุญแจเปิดมาแล้วนี่มีอาวุธอยู่หนึ่งอันไนท์เคมอร์จบแล้วเหรอหมดแล้วขอโทษเอ้ยนี่ก็จะมีอะไรยากเย็นโอเคครับเคลียร์ศาลเจ้านี้เรียบร้อยเป็นศาลเจ้าที่52ของเราแล้ว52โอเคศาลเจ้าที่52ครับเดี๋ยวยาวกันไปนะวันนี้ตั้งใจจะเปิดแมปแล้วก็หาศาลเจ้าไปด้วยโอเคมาสเตอร์โหมดครับตอนนี้มีสปิริตออฟ8ลูกแล้วแลกสตามิน่าได้2อันเลยนะผมอยากให้สตามิน่ามันเต็มก่อน
แล้วก็สารเจ้าตอนนี้52กับโคลอสซิส162เม็ดนั่นเองบรรยากาศมันดูเหงาๆนะบนภูเขาลูกนี้เอ้าโอ้โหฟ้าสว่างแล้ววะสวยเหมือนกันนะที่นี่โอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนแล้วก็มองลงมาด้านล่างเอ้าเราจะไปนี่ก่อนดีกว่ามันมีโคลอสซิสอยู่ตรงนี้เม็ดนึงใช่เราต้องไปเก็บก่อนไอ้กังหันอยู่ไหนละกังหันแถวนี้ปะกังหันนั่นไงโจทย์มาว่ะโจทย์มาดิมาสิครับไม่มาว่ะไอ้พวกนี้ไว้ใจไม่ได้เลยอุ๊ยจริง2อันเสียบหัวไปโอเคเฮ้ยนั่งเห็นได้ไงวะซอยไม่หยุดรู้จักป่ะนักซอยจะตำนานนักซอยอู้แตกแหกไปแล้วอึ๊บนักซอยจะตำนานนักซอยตบซ้ายตบขวาซ้ำด้วยตายซะขอวิธีแล้วกันมีแสงแล้วเนี่ยทำไมมันมีแสงแล้วก็เมื่อกี้มันไม่มีแสงอะเนี่ยฮะไหนอะไหนอะคืออะไรคืออะไรวะทำไมเราไม่เห็นเจออะไรเลยอ่ะคืออะไรมันคืออะไรแล้วก็งงนี่ไงหน้ากากก็ทำงานนะหน้ากากนี้เอาไว้หาโคล็อกซีสครับคือมันจะส่งเสียงร้องแล้วก็สั่นหน้าแบบเนี้ยเมื่อบริเวณนั้นมีโคล็อกซีสครับแต่ประเด็นก็คือสั่นกับเตือนอย่างเดียวไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนซึ่งเราต้องหาเองแล้วมันคือตรงไหนวะงงกับอันนี้นะเนี่ยลมหรือเปล่าลมต้องแรงหรือเปล่าเราไม่มีใบพัดซะด้วยสิพัดได้ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวนะข้างบนแหละรอดูหน่อยไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยทำไมมันไม่มีอะไรอ่ะทำไมมันถึงไม่มีอะไรน่ะเราพยายามจะมองหาแล้วณจุดนี้เราไม่เจออะไรเราเจอแต่กังหันลมที่พยายามจะบอกเรากับหน้ากากที่สั่นไปสั่นมาแต่เราไม่เจอจุดหมายที่เราต้องจัดการนั้นก็ไปดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาใหม่แล้วกันใส่หมวกกันแต่วันนี้เปลี่ยนหัวกันโอเคไปต่อแล้วกันนะเราจะไปที่จุดสีเหลืองนี่มีศาลเจ้าอยู่อ่ะไปศาลเจ้าตรงนี้อีกอันนึงโอเคครับสู้ๆแน่นอนสตามินาส
สตามิน่าเรามันหมดเร็วหรือว่าผมมันเกี่ยวกับชุดไหมชุดหนักเราแบกอาวุธชุดหนักอะไรแบบเนี้ยเห็นนะเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปศาลเจ้าด้านล่างครับขออีกหน่อยหมาน้ำแข็งเอ้าเฮ้ยไม่ตายอะไรวะวิ่งล็อกอย่างไรทีนี้หมาศาลเจ้าอยู่ล่างๆเนี่ยนู่นอยู่นู่นมันหนาวแบบหนาวมากอ่ะแถวเนี้ยหนาวมากๆอ่ะสวัสดีครับรออะไรอ่ะไอจุดเมื่อกี้นะก็ต่อยืนรอพักนึงแล้วไม่เห็นมันมีอะไรเลยเฮ้ยข้างล่างนี้บ่ออะไรมันต้องมีอะไรสิโอ้ยศัตรูนี่หว่าแคมป์ศัตรูไม่มีอะไรนะไปต่อระเบิดมันลอยพร้อมลมได้ด้วยวะกดผิดมาโทษอ่ะเราจะไปศาสตร์ข้างหน้าดูไกลเหมือนกันนะทั้งที่มันก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ไกลนะแต่ด้วยความที่มันเป็นแบบหิมะแล้วเราก็ต้องวิ่งไปหามันอะไรเนียวป่ะตกใจนึกว่าไรเนียวเฮ้ยโอชิตคู่แค้นคู่อาฆาตอ้อมให้ไวจะไปเดินผ่านมันพี่เขาเก่งพี่เขาแน่แถวนี้ไอ้แต่ตรงนู้นอะไรวะพี่เขาแน่ในละแวกนี้อย่าไปยุ่งกับเขาเลยพี่เขามือหนึ่งพระนครแถวนี้ไลเนลอ่ะไลเนลยืนทื่ออยู่ตรงนั้นเอางี้มันอยู่ประมาณนั้นใช่ไหมเรามาร์กไว้ก่อนว่าตรงเนี้ยมีตัวเดี๋ยวไว้มาใหม่ม้าลายสู้เลยเอาอะไรไปสู้มันนะนั่นมันม้าลายเลยนะม้าลายนะม้าลายตรงโบสถ์ไฮรูยังสู้ไม่ได้อุ๊ยเปล่าครับผมเป็นกระต่ายผมเป็นกระต่ายหิมะอย่ามายุ่งกับผมผมเป็นกระต่ายหิมะโอเคถึงพอดีเลยโอ้โหถ้าสู้หัวร้อนใช่ถ้าสู้ก็คงไม่ได้ไปเปิดแมปวันเนี้ยคงยาวแน่ๆเสียงอะไรเฮ้ยไอ้นั่นแม่งเฮ้ยมันเอาว่ะมันสามหาวมากไอตัวบุญดินโอเคไกลเนี่ยดูสิด้านบนสุดของโลกแล้วนอกกำแพงนั่นคืออะไรเราอยากรู้จังเลยไปดูหน่อยไหมเป็นเหวเหรอยิ่งจอกหิมะน่ารักจังเลยยิ่งจอกจ๋าขอดูขนหน่อยสินี่ไงขนสุกพอดีสุกพอดีว้าวฝั่งนู้นเราคงไปไม่ได้สินะใช่ไหมไกลจังมันคงเป็นแบบเหมือนแบบสุดแดนสุดเขตอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมสุดเขตของเกมนี้สุดโลกไฮรูโอเคครับ
ปิดศาลเจ้าเข้าไปข้างในนี้จะเป็นยังไงนะศาลเจ้าที่52ตอนนี้เราอยู่ในศาลเจ้าที่53แล้วครับของเรานะเป็นยังไงเป็นยังไงข้างในนี้มาถึงก็เจอหีบก่อนเลยหีบหีบไปตรงนี้ได้ต่อเนี่ยโอเคได้ดับสวยเอาฟูวิกเทมิกอะไรวะทิ้งนี่ไปแล้วกันนะเก็บนี่มาโอเคแล้วก็เราต้องยกอันนี้ขึ้นไปยกได้แค่นี้เหรอเร็วโอเคได้ผมใจละเราทำได้เด้งด้วยเว้ยเด้งด้วยเว้ยโอเคเราไปด้านบนกันนะไปถึงตรงนี้แล้วค่อยเรียกมันมาเฮ้ยไม่ใช่นี้ระวังตกด้วยลิงเอ๋ยแล้วไงอย่าเพิ่งบอกนะแป๊บหนึ่งมันจำเป็นต้องดันไปสุดนั่นป่าวะหรือเราต้องดูทั่วๆก่อนเอ๊ะก็เราก็ได้กุญแจมาแล้วดิเอ้า เราทำอะไรวะ นึกว่ามีอะไรให้ไปต่อปะโถเอ้ยปะโถเอ้ย มันจบแล้วมันจบแล้วอะไรวะเอ้ยเราก็เข้าใจแบบว่าเห็นมันมีคิดมากไงเห็นมันมีตัวเลื่อนๆอยู่ข้างบนก็คิดว่าเมื่อกี้เราเขาให้เรายกไอ้เนี่ยไปวางไว้ที่เลื่อนๆเพื่อไม่ให้มันลงมาแล้วเราถึงลงไปเอาหีบแต่เมื่อกี้เราทำอีกวิธีนึงก็คือดึงมันขึ้นมาแล้วก็ล็อกแท่นไว้แล้วเรากระโดดลงไปเปิดหีบแล้วก็ได้กุญแจมาเว้ยอะไรของผมวะคิดเยอะอีกอ่ะ
เป็นศาลเจ้าที่53ครับคือตรงนี้ที่ผมเดินมาเก็บก่อนเพราะว่าเห็นด้วยสายตาก็เลยเดินมาตรงนี้เพราะว่ามันเห็นไงมันมองเห็นเราก็เห็นแล้วจะมองข้ามไปเลยมันก็ยังไงอยู่เราก็เลยเดินมาเอาซะเลยเดี๋ยวตรงนี้เราจะวาร์ปไปที่วิ่งอะไรวะแต่ผมขอไปบนยอดนั้นก่อนผมขอไปบนยอดนั้นก่อนสวัสดีจ้ามะเมอะไรจะตามมาทำไมเนี่ยตามมาทำไมอะไรทำไรทำไรทำไรอ่ะอะไรชวนเล่นเหรอชวนเล่นเหรอท่านแน่อยากมีเพื่อนนะดิอยากมีเพื่อนนะดิจะไปบนยอดเขานู้นไม่เหงาเหรอไปละดูเราไม่เล่นด้วยงอนซะละอะไรของเขาน่ะอยากขึ้นไปบนยอดนี้น่าจะมีอะไรนะเผื่อมีโคล็อกซิสอยู่ด้วยทำไรอยู่ละพ่อหนุ่มเอาสู้อ่ะว้าเอออะไรวะทักทายกันรุนแรงเหลือเกินเอาอีกคนละเอ้ยตกใจวิ่งไปแล้วเว้ยนั่นม้าลายนายเห็นนั่นไหม B2ฉันเห็นเหมือนกัน B1ม้าลายมันตัวเดียวกับตัวนู้นปะวะน่าจะคนละตัวนะมันไม่น่าจะเดินมาถึงนี่นะมันไม่น่าจะเดินเล่นมาถึงนี่นะไอ้ตัวนั้นมาไกลเหลือเกินนะหรือมันเฝ้าอะไรอยู่นกจ่านกมันเฝ้าอะไรอยู่ไหมมีทางไปด้วยนะทางอ๋อมันก็เลาะไปเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรนะโอเคที่ผมสงสัยคือยอดนี้นั่นไงมีจริงๆเป็นเนื้อไปเอานี่ไงโอ้ยง่ายจบเม็ดที่163ครับเดี๋ยวค่ะมาหาเราเจออีกแล้วโอเคเม็ดที่163นะสวยสิ่งที่ผมจะขึ้นมาบนนี้มันคงเป็นน้องของควายใบซันตัวนั้นชัวร์ได้ไหมตัวนั้นชัวร์ที่ผมมาตรงนี้เพราะว่าผมมีไอเดียหนึ่งที่จะทำก็คือฮึบไปผมลาก่อนไฮรูผมจะไปหามาริโอเมเกอร์ลาก่อนไฮรูจ้าโอ้ยแม่งฝนตกใส่ลาก่อนไฮรูไฮรูแม่งสุดแค่นี้วะไฮรูแม่งสุดแค่นี้แม่งดันกลับโอ้ยแม่งดันกลับเฮ้ยข้างล่างนั่นอะไรเราไปดูข้างล่างก็ได้ไม่ให้ไปตรงนั้นเราลงไปที่พื้นก็ได้ไม่ให้ไปเราพักตรงนี้ก็ได้พักฟื้นก่อนพักก่อนผมขี้สงสัยทำไงได้อะผมขี้สงสัยลาก่อนไฮรูนั่นคือเมาน์เทนที่เราต้องไปฮึบมีอะไรสุดกำแพงนี้มีอะไรไม่ให้ฉันไปเหรอฉันจะพยายามไปให้ได้ฮึบข้างล่างนี้มีสุดแค่นี้ตายจ้ามันไม่ให้เราออกอ่ะโอ้ฝันไปหรือนี่โอ้เมื่อกี้ฝันเหมือนกระโดดลงไปข้างล่างเลยเป็นพ่อนายใช่ไหมโคล็อกซิสที่ทำให้เราฝันแบบนี้โอ้โหฝันน่ากลัวเหลือเกินโอเคสรุปว่าไปไม่ได้นะไปไม่ได้นะโอเคไปไม่ได้ข้างล่างก็เหวไงถึงไว้น่ะก็นั่นไงก็อยากจะลองไปดูไงเผื่อมันแบบฮึบหลุดแล้วปีนเขาไปได้สักวันหนึ่งผมต้องปีนตรงไปตรงฝั่งนั้นได้มันมีตรงไหนไหมเมื่อกี้พอเราบินไปเรื่อยๆปุ๊บมันเหมือนแบบลมมันแรงอ่ะมันตีเรากลับเข้ามาตรงนี้มันเหมือนแบบไม่มีทางให้ไปนะเฮ้ย
ตรงนี้คืออะไรอ่ะน่าไปนะแต่เอาไว้ก่อนดีกว่าวันนี้เราเปิดแมปก่อนดีกว่านะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เปิดแมปนี้แล้วกันครับเราไปที่หอคอยนี้เลยแล้วกันหรือหอคอยนี้ใกล้กว่านี่มีหอคอยไหมอ่ะลองไปดูหอคอยนี้ก่อนเอ๊ะหรือไปทางไหนดีวะนี่น่าจะสูงกว่าหรือเปล่าอ่ะเราไปที่นี่ดูอ่ะไม่รอดก็ดึงแหนแบบคือในความลับมันจ้องมีความลับไงเขาไม่ให้เราไปเราก็ต้องไปให้ได้ไงว่ามันมีอะไรถ้าเราไปได้มันอาจจะแบบเคยเล่นเกม Shadow of Colossus ป่ะผมเคยปีนขึ้นไปบนยอดข้างบนมาเลยนะปีนขึ้นไปบนยอดข้างบนของมันก็จะเจอผลไม้ที่กินแล้วทำให้สตามิน่าลดยิ่งกินยิ่งสตามิน่าลดแล้วผมก็สะพานยาวๆอ่ะที่เริ่มต้นเกมอ่ะผมเดินไปจนสุดประตูที่มันทางเข้ามาตอนเริ่มต้นเลยก็เจอแสงสีขาวๆไปต่อไม่ได้นะสิ่งที่ผมทำผมก็อยากจะทำกับเกมนี้บ้าง ผมก็อยากจะรู้ว่าไอ้ตรงนั้นมันมีอะไรโอ้โหตรงนี้เรามองไม่เห็นเสาเลยนะคือเสานี้มองไม่เห็นเสาฝั่งในแสดงว่าเราต้องไปดูเสานี้เผื่อจะเห็นเราหาเสากันครับว่าตรงไหนจะได้วิ่งไปถูกทางไม่แน่ภาค2อาจจะปีนได้ไม่รอดวันนี้ก็วันสุดสัปดาห์ครับผมก็เป็นวันสุดท้ายของการสตรีมในสัปดาห์นี้ของช่องเรานะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพุธพฤหัสหน้านะครับก็ 3:00 น. ถึง 5:00 น.เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กับเซลดายาวๆกันนะแมปตรงนั้นมันไกลกับใกล้กับห้องเก็บน้ำแข็งเลยครับอ๋อใกล้กับห้องเก็บน้ำแข็งนึกออกห้องเก็บน้ำแข็งมันอยู่แถวนี้ใช่ไหมมองทางนี้ก็ไม่เห็นเหมือนกันนะเราหันหลังดีกว่าต้องมองไปมุมนู้นซึ่งภูเขาทีนี้บังหมดเหมือนกันบังหมดเหมือนกันถ้าใกล้กับห้องเก็บน้ำแข็งก็อยู่ตรงนี้อ้าวเมื่อกี้ห้องเก็บแข็งอยู่นี่ทำไมเรามองไปไม่เห็นนะอ่ะลองไปดูก่อนแล้วกันนะอ่ะไปห้องเก็บน้ำแข็งก่อนว้าไปว้ามาวันนี้ต้องเปิดแมปทั้ง3ให้ได้นะเอาให้จบเราจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดของเควสที่เราจะทำต่อไปครับเพราะว่าบนเสามันมีแมปที่เขาให้เราไปอยู่ซึ่งเป็นรูปไม่เป็นดิจิตอลไม่ได้บอกอะไรทั้งนั้นน่ะเป็นรูปแล้วก็จุดซึ่งเราก็ต้องไปเทียบกับแผนที่ของจริงว่ามันเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เราเปิดด้านบนไปแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดตรงนี้อีกทีนึงตอนนี้เราอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ปีนสารแม่งเลยบินไปเลยแม็กนัมโอ้โหนี่หรือเปล่าใช่น่าจะใช่น่าจะใช่โอเคฮึบเดี๋ยวเราคงต้องไปแลกสตามิน่าแล้วแหละเพราะว่าเรามีครบตั้ง8ดวงเอาไปแลกอีกสัก2ขีดจะได้เดินทางได้ง่ายขึ้นนะเดี๋ยวไปเปิดเสานี้ก่อนแล้วกันค่อยไปแลกสตามิน่าใหม่เฮ้ยนั่นไงเสาอยู่นู่นไกลเหมือนกันนะก็ไม่ใกล้นะนกเราก็รีชาร์จเลยกันถ้ามีนกก็น่าจะเร็วกว่านี้ครับตรงนี้เปลี่ยนดาบพกดาบอะไรดีพกดาบนี้ไว้แล้วกันฮึบมีฝูงนกเป็ดน้ำด้วยตรงนั้นเป็นถ้ำเราปักหมุดได้ไหมโอเคมันสูงมากเลยนะปีนกำแพงไปเรื่อยๆ2 3ถึงป่ะกระโดดอีก3ทีถึงโอ้เห็นดาวด้วยดูปีนเรื่อยๆ
ไม่อยากจะคิดเลยนะถ้าเกิดว่าเกมเซลดาเป็นแบบ 4K นะมันจะแบบตายตาหลับอ่ะมีแต่ผาสูงๆทั้งนั้นเลยเอ้าอยู่นี่นี่ว่ะไม่ได้อยู่บนผาโอเคเราเจอแท่นละอะไรอะไรหาวหาวอะไรอะไรฮะไปไหนไปไหนไปไหนสู้อ่ะสู้คิดสู้อ่ะนี่นี่คนตีหมาคนตีหมาคนตีหมานี่ไงฮะฮะฮะทำลับลับล่อล่ออะไรฮะลับลับล่อล่ออะไรฮะนี่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 ลับลับล่อล่ออะไรแหมจะกัดใช่ไหมรู้เลยฉันรู้ความคิดพวกแกโอเคเดี๋ยวเราจะไปขึ้นแท่นนั้นไงครับเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะทำไรอ่ะเอ้ยอึบอึบตกไปซะถ่ายรูปไหมตัวนึงนะตายหมดแล้วเหรอโอเคตายหมดแม่ตกไปตัวนั้นล่วงไปตัวนึงสบายเลยเฮ้ยอะไรอ่ะลูกธนูอ่ะเจอลูกธนูสูงอะไรขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหเป็นเสาที่สูงที่สุดในเกมแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหโอ้โหอะไรเอ้ามาไงวะเนี่ยเอ้าโดดไปเลยสมหน้าม, มานี่ลงไปอยู่ในนรกเออลงไปอยู่ในนรกซะเฮ้ยข้างล่างมีหีบว่ะไอ้นั่นอะไรอ่ะอ๋อหมานะเฮ้ยโอ้เสามันสูงมากนั่นอะไรนั่นหินมีแร่นี่ก็แร่โอ้แต่มันหูข้างบนจะมีอะไรมีเคนคิดว่าเราน่าจะต้องปีนตามหินก่อนนะปีนตามหินแล้วบินล่อนลงมาเพื่อไปเกาะตรงประมาณแถวนี้ไม่งั้นถ้าเราปีนตั้งแต่ตรงนี้ไปเนี่ยไม่มีทางขึ้นไปได้เลยสตาร์มิน่าหมดก่อนโอเคครับแสดงว่าเราต้องปีนทางนี้ก่อนโอ้โหมันสูงอะไรขนาดนี้วะเนี่ยทีไรเนลไม่เห็นจะบวกงี้ไรเนลมันไม่อยากไปทำร้ายเขาไม่อยากไปทำร้ายมันว่ามันแบบน้อยใจแกอะไรก็ตีไรเนลอะไรก็ตีไรเนลไปโถโอเคขึ้นยากอยู่นะมีทางขึ้นที่ง่ายกว่านี้ไหมถ้าเรามาจากตรงนี้มันก็ต้องข้ามตรงนี้อยู่ดีมันก็ไกลเหมือนกันนะเราจะใช้สตามิน่าปีนขึ้นไปตรงนี้อ่ะต้องไปเริ่มตรงนู้นนะตรงนู้นพอจะเป็นไปได้ว่าจะปีนขึ้นไปโอ้โหมันสูงที่สุดในเกมแล้วมาเสาเนี้ยมีใครรู้มาทำไมหมาบางตัวสีฟ้าบางตัวสีเทาหมาเหรอก็อยู่น่าจะอยู่ตามเขตมั้งสีฟ้าก็แบบอยู่บนเขตหิมะไงใช่ไหมตัวสีเทาก็อย่างตรงเนี้ยเป็นเขตแห้งแล้งทะเลทรายก็อารมณ์ประมาณนั้นก็คงไม่ได้มีเขาเรียกอะไรไม่จะมีผลอะไรแค่แบบว่าแยกประเภทหมาสีฟ้าอยู่บนเขตที่ไอเขตทะเลทรายก็ดูแปลกๆนะใช่ไหมดูสีตลกตรงนี้มันเป็นทะเลทรายสีเหลืองทองก็เอาหมาสีน้ำตาลมายืนสวยๆเป็นการจับคู่สีของทีมอาร์ตเวิร์คมั้งคิดว่าสูงเหมือนกันนะเนี่ยเขาใบนี้เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังปีนขึ้นบนเขาที่คิดว่าสูงที่สุดในละแวกนี้ครับเป็นเขาที่อยู่ในโซนทะเลทรายบริเวณเมืองเกลูโดตอนนี้ลิงของเราพยายามจะปีนขึ้นไปบนยอดเขาครับที่จะไปปีนฮอคอยเพื่อที่จะเปิดแมปบริเวณเกลูโดแถวนี้ครับแล้วเขาก็เจอแร่อัมพันครับซึ่งเป็นแร่ที่หายากชนิดหนึ่งครับเขาไม่รอช้าที่จะหยิบอาวุธออกมาครับแล้วก็วิ่งไปหามันแล้วก็สับมัน1ทีแต่ไม่โดนครับเป้าไปรอบที่2ก็ไม่โดนรอบที่3โอเค
ได้เกลือครับได้เกลือครับได้เกลือโอ้โหโอเคปีนตรงนี้ต่อบริเวณนี้ก็เป็นเขาหินอ่อนครับมีอายุราวๆประมาณ 1,150 ปีครับน่าจะเป็นช่วงที่ยุคอาณาจักรไฮรูครับรุ่งเรืองมาก่อนตามท่าใช่ไหมเราน่าจะต้องไปพักตรงนี้ก่อนนะไม่รู้จะยืนได้หรือเปล่าไอ้ตรงนี้น่าจะยืนได้เฮ้ยเห็ดภูเขาและนั่นคือเห็ดภูเขาครับคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าให้ผมกินหรือเปล่าเพื่อไปต่อเห็ดนี้น่าจะมี ทำแบบวินเคยดูปะ ไอ้แบกิวอ่ะที่มันกินแล้วอ้วกอ่ะโอเคพักก่อนว้าสูงเหลือเกินนะเห็ดแวะเก็บเห็ดหน่อยเก็บเห็ดคงไม่โดนจับนะโอเคตรงนี้ไม่ชันสตามิน่าลดช้าเห็นไหมโอเคเฮ้ยเสียงอะไรวะผมไม่ค่อยได้เก็บดาวตกกันนะอะไรเบลออะไรกันสวัสดีครับสวัสดีคุณนันทพงศ์ครับโอเคขึ้นทางนี้น่าจะได้นะแหมแล้วพลังนกเรามาแล้วด้วยอ้าวสวัสดีเอาปะล่ะเอาปะล่ะเอาปะล่ะมาดิเฮ้ยเก็บดิเฮ้ยหลุดมือเฮ้ยนี่ไงเรียบร้อยได้ธนูเป็นของแถมเอ้ยเรียกอะไรกันออกข้างล่างมีตัวอุ้ยสีเทาด้วยโอ้มันโยนหินใส่เอ้ยเอาหุ้ยไปไหนวะสวยแล้วสวยแล้วมันง้างมาขนาดนั้นสวยแล้วมันง้างมาขนาดนั้นฮึบว้ายเกือบชีวีหาไม่อาหารก็ไม่มีให้กินโอ้ไม่ได้ปรุงอาหารมาเลยอ่ะกินเห็ดไปก่อนแล้วกันลิงนี่กินเห็ดไปก่อนแล้วกันลิงมาสินี่นี่เออลนไปหล่นลงไปนี่ไงเอาแค่นี้เหรอสวยนึกว่าไกลมีของสิโอเคให้ตังค์มันที่สิเฮ้ยมีตังค์แถวนี้มีตังค์แถวนี้มีตังค์เราจะรวยกันเสียแล้วในกล่องนี้มีตังค์เหมือนแตงโมเลยเมื่อกี้ชื่อไม่ใช่แตงโมเฮ้ยอ๋ออะไรวะนี่อะไรอ่ะเศษขยะแล้วเศษอ้วกอ่ะคุยก่อนคุยของก่อนตรงนี้มีสะพานข้ามไปด้วยเดี๋ยวคุยของให้หมดก่อนเผื่อมีของดีนะฮึบตังเหรียญแดงเท่าไหร่20ตรงนี้มีลูกคโนนี่มีอะไรอีกไหมมีตัวนกเล่นเพลงอยู่ข้างล่างด้วยมันอยู่ทุกที่เลยไว้ตัวนกเนี่ยอ๋อมันอยู่ข้างบนนู้นไม่ได้อยู่ข้างล่างเห็นไหมมันบรรเลงเพลงอยู่ด้านบนยอดหอคอยโอเคเราถึงหอคอยแล้วครับเดี๋ยวเราจะเปิดหอคอยนี้กัน
นี่น่าจะเป็นหอคอยที่สูงที่สุดของเกมนี้คาดว่าแบบนั้นเพราะดูสิโอ้วี่มันแบบมีอะไรเล่นอีกอะนั่นคืออะไรเฮ้ยตรงนี้พายุทะเลทรายมาว่ะไปสูงเหลือเกินสูงเหลือเกินอาวุธที่แตกไม่ใช่ของดารุกใช่ไหมไม่แน่ใจละโอเคเกลูโดทาวเวอร์เอาละครับเราเปิดแมปตรงนี้ได้อีกอันหนึ่งแล้วดูหน้าตาแมปเขาที่เป็นยังไงทิกาสเลตแอคทิเวตพังเรียบร้อยตอนนี้3ใน2ใน3เอ้ยใช่ดิเราเปิด3แมปครับเราเปิดไปแล้วแมปนึงเหลืออีก2ครับโลกไฮรูของเราก็จะเปิดทั้งหมดแล้วโอเคเป็นยังไงหน้าตาพังพังดูซับซ้อนเหลือเกินทำไมแถวนี้มันมีแต่ภูเขาวะเนี่ยเขาเยอะเหลือเกินโอเคนายมาทำอะไรตรงนี้อีกแล้วเนี่ยฮะแคสขออภัยด้วย I was lost in a song right by myLast Teacher เป็นเพลงที่เขียนโดยคุณครูของฉันเมื่อ100ปีที่แล้วน่าจะหมายถึงลิเวอรี่แหละเป็นคนแต่งโอเคไม่อยากฟังฟังบ่อยแล้วเอ้า Not Right Now ครับไม่ใช่ตอนนี้ผมสงสัยความสงสัยมันหยุดผมไม่ได้หรอกเอาเฮ้ยผมจะลงมาข้างล่างนี่แหละข้างล่างมันคืออะไรไปไม่ได้เหมือนเดิมคือหอคอยมันผุดมาจากใต้โลกอ่ะไม่อ่ะหอคอยมันผุดมาจากใต้โลกอ่ะเอาใหม่กดถีบเมื่อกี้เลยนั้นตีแรงไปหน่อยโอเคถีบสีทองเจ้านกจะบรรเลงเพลงที่มีคำบรรยายคำใบ้ในการเปิดสารครับเพราะใกล้ๆมันจะมีสารอ๋อแบบนี้นี่เองโจมตี25มีแล้วนะดาบนี้อะไรอ่ะอะไรอะไรฟิงเอาเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยอู้วิแม่งยิงไฟใส่ดีเลยสวยโอเคหยิบทองสวยลูกคาโนตรงนู้นมันมีอีกปะอีกตัวขาวเฮ้ยมันยิงคาโนใส่ปะโอ้โหมีลูกคาโนให้เก็บปะไม่มีว่ะฟาร์มไม่ได้เดี๋ยวเราสำรวจแถวนี้ดูก่อนว่ามีอะไรซอกอะไรนี่ไงวิ่งสวนเหรอวิ่งสวนเหรอโอเคเอ้าธนูแตกเอ้ามันตกใจอะไรของมันวะตกไปเลยตกใจธนูแตกของเราเหรอ มันตกไปเลยเองอะอะไรวะยังไม่ได้ทำอะไรคุณเลยอะนี่
อ๋อตรงนี้มันเป็นทางเดินวนครับน่ะยิงแกจะยิงเราอีกแกยกมีหีบไหมไม่มีไอ้ตัวนั้นมันชุดเต็มยศจังวะโอเคเราจะไม่ไปข้างบนนะเราลองไปดูข้างล่างก่อนดีกว่าน่าสนใจกว่าด้านล่างนั่นตรงนั้นมีหีบอยู่ๆก็มีหีบวางอยู่กลางทางนะอ๋อเราเปิดแล้วนี่วะมันจะทำไมมันจะอะไรนะคะมันจะอะไรนะใช้วุ้นจริงสิไม่โดนเว้ยโอเคว่าทำไมยิงไม่โดนวะเลียงซะน่าสงสัยเลยหินพวกนี้ขอเช็คหน่อยเลียงซะน่าสงสัยเลยไม่มีอะไรเลยสักลูกไม่มีอะไรเลยสักก้อนโอ้โหสากเหลือเกินตัวใหญ่ทำไมต้องมีตัวใหญ่อยู่ตรงนั้นโอเคช่างมันแล้วกันตรงนี้เราเปิดแมปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดโซนนี้ต่อนะเราไปอยู่ตรงนี้แล้วกันอ่ะเราไปตรงกดฟังเพลงนกมันจะบอกว่าสารอยู่ตรงไหนคือมันมีคำใบ้ใช่ไหมในเนื้อเพลงหรือเปล่าตอนนี้เรามีลืมไปแลกอันนี้เลยลืมไปแลกสตามิน่านะตอนนี้เรามีอยู่9สปิริตแล้วนะออฟเนี่ยสามารถไปแลกสตามิน่าได้2อันแต่ว่าเราดันวาร์ปมานี่ซะก่อนอยู่ใกล้เมืองไหมถ้าอยู่ใกล้เมืองแวะไปเมืองก่อนดีกว่าหรือว่าเรามองฝนตกแกฮาเทโนะเราอยู่ใกล้เมืองฮาเทโนะหรือเปล่ามองเห็นเมืองไหมไงเมืองฮาเทโนะรูปปั้นฮาเทโนะมันอยู่ตรงไหนแล้วนะนั่นหรือเปล่าสักครู่หมู่บ้านโอ้มีศาลเจ้าอยู่นู่นอันนึงไกลขนาดไหนไกลอยู่นะไกลโคตรเลยทีนี้เราจะไปเปิดนั่นคืออะไรนั่นคือศาลหรือเปล่านั่นคือศาลนี้นี่สูงดิไปตรงนี้ก่อนแล้วกันไปดูบนศาลนั้นนะครับไปดูจุดสูงๆแล้วเดี๋ยวเราจะกระโดดล่อนลงมาแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเราหาหอคอยตรงโซนนี้ก่อนครับอามิโบรูนบางอามิโบ may only be used one per day อามิโบสามารถใช้แค่วันเดียวเอ้านี่ยังไม่ยอดอีกเหรอยอดคืออันไหนยอดคืออันนี้อันนี้ด้านล่างเราจะไปบนยอดสูงสุดของภูเขาแฝดลูกนี้ครับเป็นภูเขาที่อยู่ทางเข้าก่อนฮาเทโนะครับคือคนที่เริ่มต้นเล่นเซลดาก็จะต้องผ่านในศาลเจ้าเนี้ยทุกคนแหละใช่ไหมเพราะไม่ต้องเดินมาทางนี้ก่อนชิวานเนียเชิร์ตชายชาลินอะไรวะมองไม่เห็นเลยนะต้องมองไปทางนู้นอะศาลเจ้าตรงนู้นเราเห็นอันนึงใช่ที่เรามาร์คไว้ไหมเฮ้ยนี่ไม่ใช่ศาลเจ้านั่นแหละเสา
ูแต่โคตรไกลเลยไกลมากนะโล่สะบัดธนูกลับไปก็ได้แอดอ๋อเหรอไปสตาร์มิน่าไม่น่าจะพอถึงตรงนั้นหรอกเอาไปให้ไกลที่สุดแล้วกันนะอ๋อมันมียอดเขาตรงนั้นถ้าเราไปลงยอดเขาตรงนั้นได้เราก็น่าจะบินไปต่อได้นะแต่ไม่รู้สตาร์มิน่าจะหมดก่อนหรือเปล่านะเซ่ไกลนะหอคอยนั้นฝนก็ตกนะไกลก็ไกลฝนก็ตกแถวนี้เหมือนดงกล้วยเลยอ่ะเหมือนต้นกล้วยมันเยอะแถวเนี้ยมันเขาแฝดมีโคล็อกเหมือนจะเก็บแล้วนะเขาแฝดเนี่ยนั่นเราเห็นแล้วครับแถวนี้เหมือนป่าแบบป่าดิบชื้นอะไรประมาณนั้นมีเขาอะไรอยู่ตรงกลางป่าด้วยเห็นไหมเขาขาวขวามือเห็นไหมเนี่ยขวามือใต้จักรแร้ลิงเนี่ยขวามือเห็นไหมมีเขาอะไรด้วยอ๋อเป็นหอเฮ้ยแต่สตาร์มิน่าจะหมดแล้วเฮ้ยแล้วเนี่ยลงนี้ก่อนแล้วกันอย่าบอกมันทำงานได้หืมวุ้นมันทำงานได้สวยละลงมาถึงก็เจอตอว่ะขอข้ากินก่อนเฮ้ยของกินแม่งจะหมดแล้วอะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไม่มีเลยต้องไปประกอบอาหารแล้ววะจบสะจบอันเนี้ยเราต้องไปทำอาหารแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยโอ้โลแตกโอ้ยสะท้อนไม่ทันเฮ้ยเออถอยไม่โดนเลยเว้ยเฮ้ยโอเคเสียโล่ไป 2-3 อันเลยสะท้อนไม่ทันนู่นมีอีกตัวไม่ตายหรือยังตายแล้วนะตัวนี้นี่ตายแล้วโอเคนั่นไม่ไกลละตอนนี้เรากำลังพยายามไปเปิดขอคอยกันอยู่นะครับอันนี้เป็นแมปเรียกว่าต้องเรียกว่าลอสุดท้ายแล้วนะของโลกไฮรูถ้าเราเปิดอันนี้ได้อีกอันต่อไปก็จะเป็นอันสุดท้ายทำอาหารบ้างเหมียวจะได้ไม่เปลืองวัตถุดิบนะเราต้องทำอาหารมากผมเป็นคนไม่ค่อยชอบไปทำอาหารไม่รู้ทำไมชอบลืมมันผจญภัยจนเพลินอะอาหารอ้าวไม่โดนมาโดนไปอยู่หลังอันนี้แน่เลยเอานู่นไงแถวนี้แบบต้นปาล์มหรือเปล่าใช่ไหมต้นปาล์มสวยนะตรงเนี้ยสวยสวยสวยแถวนี้สวยผมก็เป็นศาลเจ้าที่เปิดไปแล้วอันหนึ่งเดินหลบเข้ามาตรงนี้เฮ้ยตกใจโอเคตรงนั้นมีน้ำตกนะฮึบไม่พอดีว่ะฮึบฮึบโอเคถึง
หลืออีกแมปเดียวเท่านั้นดงกล้วยดงทุเรียนใช่ไหมจะมีทุเรียนให้เราเก็บยังไม่ได้ต้มทุเรียน สแปร์ไว้เลยอะสวยงามโอเคครับนี่คือแมปลองสุดท้ายของเราครับใกล้จะเต็มแล้วสนุกนะมาสเตอร์โหมดเนี่ยใครที่ยังไม่ได้เล่นเซลดาเลยก็แนะนำให้ซื้อ DLC ครับแล้วก็จัดมาสเตอร์โหมดไปเลยผมคิดว่ามันไม่ได้ยากเกินไปนะสำหรับมือใหม่อ่ะเล่นไปเรื่อยๆแต่แรกๆอาจจะยากกันแหละเพราะว่าเราตัวเปล่าไงใช่ไหมเราไม่มีอาวุธอะไรเลยแต่พอเล่นไปสักพักนึงผมรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นเยอะนะตั้งแต่พอเรามีอาวุธเนี่ยดูสิจุดที่เราจะไปมันไกลเหลือเกินนะสีเหลืองตรงนั้นอ่ะค่อยว่ากันแล้วกันนะตรงนี้เหมือนเอาไปแล้วนะเอาออกตรงนี้มันจะเป็นไอ้บ่อนางฟ้าอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดตรงนี้ต่อไปเราจะไปแผนที่ตรงนี้ครับซึ่งถ้าไปตรงนี้มันก็ทางใต้ถ้าไปจากภูเขาไฟล่ะเราไปดูบนภูเขาไฟก่อนแล้วกันเอ้ยแต่ก่อนไปเราอ๋อเราไปนี่เลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปแรกเลยแต่ก่อนเข้าเมืองนี้มันเป็นเมืองลาวาเราต้องเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวเข้าไปไฟเมาตายอ่ะโอเคเราไปเมืองลาวานครับไปแรกโคล็อกซิสก่อนไม่ใช่โคล็อกซิสไปแรกไอ้สปิริตออฟก่อนให้ได้สตามิน่าขึ้นมาอีก2ขีดอ่ะตอนนี้ครับ163โคล็อกซิสกับ53สารครับจาก120สารว้าสวัสดีทุกคนนะครับผมเก็บทุเรียนไปทอดอย่างเดียวก็พอใช่มั้ยแค่ทุเรียนทอดก็บันเทิงแล้วใช่มั้ยดูควันขโมงมาเลยอาวุธจะไหม้ทางไหนวะอ๋อเฮ้ยอาวุธไหม้แล้วจริงด้วยอะไรไหม้วะเนี่ยเก็บก่อนนี่ตรงนี้วิธีแรกโอเคเพิ่มสตามิน่าหน่อยสตามิน่าเวสเซลWill I shall grant to I shall grant the power you seek รับไป1เม็ดสตามิน่าอีก1ขีดแถวนี้ดงกล้วยดงทุเรียนเพียบครับเก็บไปเยอะๆเลยใช่ไหมเดี๋ยวค่อยแวะไปเก็บตอนนี้เราภารกิจของเราคือเปิดแผนที่ก่อนแต่เรารู้แล้วว่าตรงนั้นคือดงใช่ไหมสตามิน่าเพิ่มมาอีกขออีกหลอดนึงครับผมมีอีก4เม็ดเอาไปได้จ้ะไอ้หนูเอาไปอีก1เม็ดสตามิน่าเวสเซลโอเคนี่เทพธิดาไฮรูเดี๋ยวหาเตาทำกับข้าวก่อนนะเตาทำอาหารอยู่ไหนเมืองนี้เตาทำอาหารอยู่ไหนวะเนี่ยดูจากที่สูงได้ไหมโดดไปยอดข้างๆเก็บกล้วยเตาทำอาหารอยู่ไหนวะเมืองอ่านนั่นไงโอเคทุเรียนใช่ไหมเดี๋ยวเราลองทุเรียนก่อนเขาว่าดีต่อสุขภาพเฮ้ยทุเรียนนี่เพิ่มหัวใจเหลือง4ดวง full recovery คือ full recovery นี่หมายถึงว่าเลือดเต็มแล้วก็เพิ่มไอเลือดเต็มไปเลยแล้วก็เอาไหนอะทุเรียนย่างแล้วมันเป็นอะไรอ่ะอันนี้เหรอนี่เหรอแล้วก็หัวใจสีเหลืองอีก4ดวงเหรอโอ้วิมันให้เยอะจังวะ full recovery โอ้โหทุเรียนนี่มันสุดยอดไปเลยนะอ้าว full recovery เลยเหรอวันแห่งการเปิดโลกทั้งหมดของอาณาจักรไฮรูใช่ครับผมวันนี้แหละเราจะเปิดแมปให้หมดเลยครับสวัสดีครับผมคุณพาวิชโอเคอ้าวใส่ทุเรียนลงไป
เก็บไว้ครับสแปร์อาหารด้วยก่อนเวลาเจอมอนนี่เราอาหารน้อยทุกทีแล้วไม่มีเพิ่มเลือดจะตายทุกทีเลยนะตอนนี้เหลือแมปเดียวก็เปิดครบแล้วครับกล้วยกล้วยย่างเป็นไงกล้วยเดี๋ยวดูสิกล้วย1ชิ้นเป็นไงกล้วยให้พลังงานเท่าไหร่ว้าเอาเนื้อแล้วกันเนื้อใหญ่ใส่กล้วยแล้วก็ขอเผ็ดๆใส่พริกด้วยไงพริกกล้วยแล้วก็เนื้อเป็นอะไรเฮ้ย5ดวงโอเคอันนี้ก็เพิ่มได้นี่ใช่มั้ยปึ๊บต้มลงไปทุเรียนไทยก็แรงแบบนี้แหละครับพังนี่อันนี้เพิ่ม full recovery กับบวก3หัวใจโอเคโอเคนี่โอเคนี่โอเคใส่เข้าไปรู้แล้วเดี๋ยวนะระหว่างที่เนี่ยเราก็วาง5อันตอนที่เราทำเตานี้เราก็ย่างอันนี้ไปด้วยเอาวางไว้เออให้มันสุกแล้วก็ทำไก่พริกแล้วก็ปลาทั้งหนึ่งตัวปลาทั้งหนึ่งตัวโอเคหัวใจ5ดวงแล้วก็แตงโมเป็นยังไงแตงโมกล้วยพริกเหรอเมื่อกี้ใส่ไข่แล้วกันใส่ไข่กับเนื้อใหญ่แล้วก็เห็ดไข่เนื้อใหญ่แล้วก็เห็ดฮึบออกมาหน้าตาเป็นยังไงโอ้เป็นบาร์บีคิวหัวใจ6ดวงโอ้ยเอานั่งเฉยเลยตกใจไฟไหม้อะไรนี่อะไรข้างสุกแล้วเนื้อเราสุกแล้วเนื้อสุกแล้วเนื้อสุกให้พลังงานเท่าไหร่หัวใจดวงครึ่งนี่คือหน้าที่ของเนื้อสุกเราก็มีเยอะนะเราก็วางมันไว้ก่อนโอเคแล้วเราก็ทำกับข้าวต่อหรือมันไหม้เร็วจังรอบนี้ทำสลัดแล้วกันใส่ผักสลัดรอบนี้สลัดออกไปเป็นไรเฮ้ยหัวใจปิ่มหนึ่งเขาเรียกหัวใจปิ่มหนึ่งสุกไหมตรงนี้โอเคสุกหนึ่งเฮ้ยไหม้หมดแล้วไหม้หมดแล้วโอเคเราเก็บตรงนั้นได้แล้วแล้วก็คือเห็ดกับเนื้อเนี่ยน่าจะโอเคนะเนื้อใหญ่แล้วก็ใส่ไข่ด้วยเลือดเต็มแล้วก็หัวใจพิเศษอีก4ดวงใช่ไหมสุดยอดไปเลยนี่6ดวงทำเซตนี้ไว้ก่อนนะไข่เฮ้ยวอลนัทด้วยแล้วก็เห็ด4อย่างใส่4อย่างรอบนี้ใส่4อย่างเพิ่มมาอีกดวงครับโอเคเดี๋ยวทำอีกสักเห็ดมีอันนึงพอดีเลยเนื้อแล้วก็ไข่อีกอันนึงก็ไปละโอเคสวยตอนนี้เรามีอาหารเยอะไหมเยอะอยู่นะนี่1จาน2จาน3จาน4จานจานนี้อย่าไปนับมันจานนี้เละด้วยแล้วก็อันนี้เป็นรีคัฟเวอรี่เดี๋ยวเราหาเวลาไปฟาร์มทุเรียนในสวนกันดีกว่านะโอเคแต่ตอนนี้เราต้องไปเปิดแมปนี้ซึ่งผมคิดว่าถ้าไปจากตรงนี้ก็น่าจะได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวเราจะลองบินไปจากด้านบนกันครับสวัสดีทุกคนนะฮะเซลดาผมว่าเกมเซลดาเนี่ยถ้าบอกว่าแค่ฆ่าบอสแล้วเรียกว่าตัวเองเล่นจบเนี่ยผมว่าไม่ใช่นะคือจริงๆในมันมีอะไรในเกมอีกเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นควรจะร้อยเป็นเกมที่ควรต้องเล่น 100% อ่ะผมว่านะแต่ผมเองก็ไม่รู้จะเล่นถึงหรือเปล่า ออกตัวรอฟรีไปเลยหันทางไหนวะเนี่ยเราหันทางนู้นยอดเขานู้นร้อนแรงเหลือเกินแถวนี้เฮ้ยวงอะไรเนี่ยนั่นไงมีศาลเจ้าด้วย
คมุมนี้ก็น่าจะถึงนะล่อนไปเลยใส่พร้อมกันระยะอันเวลาจะนานขึ้นอ๋อล่มไม่ขาดนะแปลกนะพาราไกเดอร์ไม่เป็นไรถึงหรือเปล่าน่ะมีอะไรเพิ่มสตามิน่าไหมไม่มีเลยเห็นสารเจ้าข้างล่างหนึ่งสารนะน่าสนใจโอ้ยหอคอยนี่มันอยู่บนยอดเขาด้วยโอ้ตรงนี้มีสารนึงเห็นไหมสายมือถือส้มด้านล่างเป็นบ่อน้ำอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยสวยจังชัดแล้วครับภาพชัดแล้วสตามิน่าจะหมดแล้วเว้ยจะหมดแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วแวะสารนี้ก่อนแล้วกันนะตรงนั้นมีสารอีกอันหนึ่งตรงนั้นไอ้โค้งๆกลมๆนั่นอะไรน่าสนใจเหลือเกินทำตัวน่าสนใจต้องไปดูปึ๊บโอเควู้ฮู้แวะสารนี้ก่อนแล้วกันโอเคยังใส่ชุดนี้อยู่เลยว่ะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนเราไม่ได้อยู่ในเขตร้อนแล้วมาอะไรอีกเนี่ยเปลี่ยนชุดก่อนชุดนี้ดูไม่เท่เลยใส่แล้วไม่มั่นใจใส่ชุดนี้มั่งดีกว่าหล่อนี่ทำอะไรเฮ้ยเอาอีกแกอ๋อให้หลบเพื่อที่เราจะได้เดินไปฝั่งนั้นได้ใช่ไหมจบแค่นี้นะแค่นี้เหรอโอเคเข้าใจอ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจแล้ววานี่ไว้ลูกหนึ่งทำแบบนี้ไว้ก่อนแล้วกันโอ้โอ้ไม่เห็นยากนี่มีอะไรไหมนั่นไงอ๋อไม่ใช่อะไรตรงนี้ให้ทำอะไรให้ใส่ทั้ง3ลูกเข้าใจแล้วเข้าใจอันนี้เข้าใจอันนี้ไม่ยากอุ้ยโอเคจบสวยเคลียร์ผู้เฒ่าขอสปิริตออฟ1ดวงโอเคครับลุยเราเปิดสารนี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเปิดไอ้หอคอยกันให้เปิดแมปตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะ
บินข้ามไปที่ศาลเจ้าตรงนู้นแล้วก็ไปดูไอ้วงโค้งข้างล่างตรงทะเลกันว่าคืออะไรนะผมชอบสำรวจอยู่แล้วศาลเจ้า54อัปเดตศาลเจ้าก่อนครับ54ศาลแล้วเย้54ศาลแล้ว120ศาลไปอยู่ตรงไหนหมดวะน่ะเฮ้ยโอ้โหไม่ธรรมดาจุครูมียามด้วยเว้ยนายเป็นนกนายคืออาหารไปก่อนดีกว่าดูแลเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะศัตรูมันเห็นเราอยู่ข้างบนรอบๆเนี่ยมันชอบมีของเพราะนั้นป้นก่อนป้นคอกม้าก่อนแอปเปิ้ลมีไก่ด้วยเข้าไปป้นคอกม้าก่อนนี่มีขวานมีหมาด้วยหมาเหรอสวัสดีจ้ะหมาน้อยเอาอาหารเน่าไปกินรีซิปไม่ได้นะเมื่อกี้ยิงไก่ไม่ได้ตัวนึงฉันให้นายแล้วกันนะเจ้าลักกี้ตั้งชื่อแม่งเลยเอาไปลักกี้อร่อยไหมลงรักฉันละสิโอเคมีของอะไรให้คุยไหมแถวนี้ทำไมไอ้คอกม้านี่มันเกลือจังเลยแวะซื้อหน่อยก็ได้อ่ะนายมีอะไรขายวันนี้เจอกันอีกแล้ววันนี้จะมาดูอะไรล่ะก็ไม่รู้นะนายมีอะไรขายล่ะอุ้ยซื้อธนูแล้วกันนะฉันซื้อธนูของนายทั้งหมดเลย20เม็ดเนี่ย120เหรียญเอาไปแล้วก็ฉันจะซื้อนี่นายอีกทั้งหมดเลยโอเคฉันเหมาธนูนายแล้วกันโอเคไว้เจอกันใหม่กู๊ดบายน้าหมาจะพาไปเอาสมบัติครับเอาเนื้อสดให้หมากินสัก 3-5 ชิ้นโอ๊ยจริงป่ะจริงป่ะลักกี้ด้ามาหาแล้วเอ้ยใช่ลิงมาหาแล้ว 3-4-5 ชิ้นเลยเหรออันใหญ่อันเดียวไหมอันใหญ่เลยนะอันนี้อันใหญ่เลยนะลักกี้เอาเนื้อใหญ่เลยลักกี้เอาเมินเฉยเลยเว้ยลักกี้มีเนื้อมาให้กินเนี่ยเอาลองเนื้อเล็กเอาเนื้อเล็กเนี่ยกินไหมเอาชอบเนื้อเล็กมากกว่าเหรอโทนายนี่เป็นหมาตะกะเหลือเกินโอเคยังนายยังไม่โอเคอีกเหรอเอาไปกินอีกชิ้นหนึ่งเขาบอกว่า 3-4-5 ชิ้นนายจะกินสักกี่ชิ้นได้ล่ะเรามีต้องเยอะยังไม่พอใจอีกเหรอนายสมบัติเอ้ยมันกัดหางตัวเองแล้วอะไรวะเป็นไงพาไปหาสมบัติได้ยังเอายังไม่เหรอไม่เห็นพาเลยนี่ก็สามสี่ห้าชิ้นแล้วนะให้ชิ้นนี้กินไม่พาไปนี่เอ็งเตรียมตัวตายเลยนะลักกี้กินเข้าไปเฮ้ยไปแล้วโอ้โหมันกลัวตายบอกกันชิ้นนี้ไม่พาไปเตรียมกลายเป็นหมาเผาที่พาไปเลยดูหลังต้นไม้นั่นแหละเฮ้ยติดหมาพาไปหาสมบัติตรงนี้เหรอลักกี้โอ้โหgood boy เอาไปอีกหนึ่งชิ้นเอาไปอ่ะเอาไป
ไม่กินเหรอกินสิสมบัติโอ้ของดีด้วยเอาอาวุธเต็มป่ะได้ของดีมาอาวุธอย่างแรงนี่จะแตกละทิ้งไปเลยสุดยอดได้สมบัติพ่อหมาตรงนี้มีข้อไก่ด้วยนะโอเคที่เรามาตรงนี้ก็ไม่ใช่อะไรเนี่ยลองดูเมนูหน่อยสิเนยเฮ้ยเรายังไม่มีเนยสักไม่เคยได้เนยเลยนะโอเคที่มาตรงนี้เพราะว่าเราต้องการมาม้าเรามาม้านี่ท่านข้าขอเบิกม้าท่านหน่อยสิเทคเฮาส์ไอ้เทคฮอสเนี่ยเนี่ยมาม้าของผมเนี่ยขอเทค yes ใช่ผมขอยืมม้าผมหน่อยนี่ครับเอาม้าไปใช้งานบ้างแทบไม่ได้ใช้เลยคุยหน่อยสิดิจิตฮอสไม่โอเคไปมาม้ายิงไปเลยไปเจอกันนานเลยนะมาม้าไม่มาม้าไม่โอเคสุดยอดเล่งสปีดไปเลยมาม้าเล่งสปีดไปเลยมาม้าให้ม้าแดกแครอทอ้าวม้าแม่งหิวม้าแม่งหิวมาม้าเอาแครอทไปกินแครอทเราหมดแล้วหรือเปล่าแครอทเรายังมีอยู่ป่ะแครอทไม่มีแล้วอ่ะกล้วยได้ไหมม้ากินกล้วยไหมเห็ดเราก็ไม่ค่อยมีเฮ้ยเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยจะเก็บเห็ดเลยอ่ะกินหน่อไม้ไหมหน่อไม้เอามาม้าหน่อไม้ไปกินมันไม่กินอ่ะไม่เอาม้าวิเศษกันก่อนดีไหมครับไปเอาม้าวิเศษเหรอผมขับผมขี่ม้าไม่เป็นผมก็เลยไม่ค่อยได้สนใจเรื่องม้าเลยครับผมว่าวิ่งเพียวๆเนี่ยนี่ไงฮะฮะมีปัญหาวะล่ะโอ้โหเดี๋ยวโอ้ตกเลยไปสู่สุคติซะสู่ขิดเอาม้าลนม้าเราตกไปแล้วอุ้ยม้าเราตกไปแล้วอ่ะม้าเราตกไปแล้วนี่สมน้ำหน้าซาดีนักเอานี่ทิ้งไปแล้วกันนะเก็บนี้ขึ้นมาโอ้มาม้านายเป็นอะไรไหมมาม้าไม่หือไม่อือไม่ตอบฉันขอโทษฉันไม่ได้จะระเบิดนายอ่ะนายมายืนใกล้ๆระเบิดทำไมอ่ะโอ้ไม่ทำไมเอ๋ยคุณรู้ไหมเรื่องราวของหลังนั่นน่ะมันเป็นยังไงในปราสาทนั้นน่ะอคาล่าซิตาเดลลุนรอโกนานมาแล้วเบอร์ไคลูพลังม้าวิเศษชื่อเอโปน่าโอเคเดี๋ยวเราจะลอบเข้าไปที่นี่ so come to play โอเคมีการ์ดอยู่นะ
มีหีบด้วยเราดึงมาได้ไหมเฮ้ยโทษผิดอันไม่ได้เฮ้ยอ๋อนึกว่ามังกรดาบแรงอีกแล้วการเดียนพวกนี้ดูไม่น่าตายเลยนะเอ้าเฮ้ยสวยละฝนตกด้วยนึกว่ามันเดินไปได้เลยปะโถเอ้ยเราอยู่บนไม้มาพักก่อนปะโถเอ้ยตกมาเฉยเลยสวยซ้ำสวยซ้อนสวยซ้อนเงินเหลือเกินเซ็งเป็นบ้าเลยฮึบฮึบไปได้ไหมไม่ได้ดันทุลังฝนหยุดดิฝนหยุดครับเสร็จปีเลยงานนี้ฝนหยุดพอดีเข้าเหลี่ยมพอดีแค่รอฝนหยุดก่อนนะต้องไปทางมอนเยอะนี่เอาไปอย่างนี้เลยมีของไหมล่ะโอเคเฮ้ยเฮ้ยนั่นแหละอันนี้อะไรสำรวจรอบๆก่อนแล้วกันเผื่อมีอะไรเสียวไหมล่ะเสียวไหมล่ะเสียวนะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะไม่ใช่ว่าเสียงเห็นเรานะไม่ใช่นะโอเคไม่ใช่เสียงเห็นเรานะไอ้นั่นอะไรอ่ะที่น่าสงสัยเหลือเกินมีในรูปพวกนี้ไหมความทรงจำเก็บไปได้แค่3ที่เองไม่ค่อยได้เก็บความทรงจำเลยนะค่อยว่ากันแล้วกันมีมอนอยู่เป็นนินจาแป๊บอ
มีของวะเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นเราเว้ยฮึบเปล่าเปล่าตาฝาดตาฝาดแกไม่ได้เห็นอะไรโอเครอฝนหยุดตกก่อนเหมือนคุณเดชาจะดูผมดีเลย์หรือเปล่าเหมือนจะดีเลย์นะอุ้ยไฟเมาสุดยอดอุ้ยหนาวด้วยไอ้นั่นอะไรอ่ะเออใส่เท่ๆไอ้นั่นอะไรอ่ะหนามหรืออะไรอ่ะเนี่ยนี่คืออะไรไม่ได้มีอะไรใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันโอ้มันมีน้ำเหนียวเหนียวไหลเต็มไปหมดเลยตอนนี้โอเคทาวเวอร์สุดท้ายแล้วครับแจ่มโคตรซิก้าทาวเวอร์แอคทีเวตแมปสุดท้ายของเราแล้วครับเดี๋ยวเราเปิดแมปไฮรูทั้งหมดได้แล้วใช่ไหมทั้งหมดแล้วเนาะคิดว่าน่าจะทั้งหมดแล้วนะโอเคสวยงามแจ่มโคตรใส่หน้ากากนี้เราอยากมาน้ำว่ะปิ้งเป็นมาน้ำไปแล้ววะครบหรือยังโหใหญ่มากสุดยอดโอ้มีเขาวงกตขวาบนด้วย Complete Map of Hyrule Extract เราเปิดแมปได้สมบูรณ์แล้วสุดยอดสุดยอดไปเลยไหนดูสิว้าวว้าวว้าวยอดตรงนี้มีเกาะอะไรด้วยน่าไปน่าไปตรงนี้ก็เป็นจะงอยอะไรก็ไม่รู้หน้าไปหน้าไปเหมือนกันแล้วเราอยู่ไหนวะอ๋อเราอยู่นู่นมีจะงอยตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปศาลเจ้าไปจะงอยแล้วก็อันนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยคุกเหรอหรืออะไรเขาวงกตน่าสนใจน่าสนใจ200เชิร์ชตาย900คนเราซีดอีกใช่200ใหญ่120เอง200เลยเหรอน่าจะ120นะโอเคแล้วที่หมุดหมุดที่เราปักเราปักอะไรไว้บ้างอะศาลเจ้าน่าจะเป็นศาลเจ้าทั้งหมดที่เราปักปักไว้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปตรงนั้นมันอยู่บนนี้ได้ไงวะไอ้นั่นก็น่าสงสัยนั่นคืออะไรอ่ะไปไหนวะนะสวยจังภูเขาไฟอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเรากระโดดตรงนี้ไปลงตรงกลางแล้วก็ไปลงชายหาดนะแคปเจอร์การ์ดรุ่นอะไรครับผมใช้แคปเจอร์การ์ดลาเซอร์ครับริปซอลาเซอร์ริปซอชัดไหมภาพชัดไหมโอเคอยู่นะไม่ค่อยดีเลย์ด้วยแต่ว่าหาซื้อไม่ได้แล้วมั้งตัวนี้ครับเห็นเขาว่ากันนะน้ำตกคือเสน่ห์ของเซลดาเนี่ยมันความกว้างใหญ่ไพศาลของเขาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกแบบตื่นเต้นทุกครั้งในจุดที่เรา
บางทีเราเคยมาแล้วตรงเนี้ยแต่บางมุมเราก็ไม่ได้สังเกตว่าเฮ้ยมันตรงนี้มันมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรออะไรแบบเนี้ยพอเราไปเห็นแล้วเราก็ทึ่งไงทึ่งในความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างเขาเนี่ยรอพักสองไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาจะมีอะไรเพิ่มเข้ามานะอย่าบอกว่าเราไม่มีอ้อมีโอเคคอลลักซิสตัวที่164โอเคตัวที่164ครับเอาไว้สร้างเมืองไงได้มั้ยเดี๋ยวไปเควสสร้างเมืองต่อก่อนนั้นเป็นที่สร้างหมู่บ้านของตัวเองเอ้าเหรอตรงเนี้ยนะตรงนี่คือหมู่บ้านเราที่เขาเตรียมไว้ให้ใช่ไหมโอเคเรายังไม่ได้ทำเควสสร้างหมู่บ้านเลยเดี๋ยวเอาไว้สัปดาห์หน้าแล้วเราไปทำเควสสร้างหมู่บ้านกันดีกว่าสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ครับก็ผมสตรีมทุกวันพุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มสนใจเกมเซลด้าก็เข้ามาพูดคุยแล้วก็มาทักทายแล้วก็ร่วมเล่นไปพร้อมๆกันได้ครับกับผมเหมียวนะครับผมตึมตึมตึมตอนนี้เราเจอศาลเจ้าที่55ศาลเจ้าที่55ของเราครับเข้าไปข้างในจะเป็นยังไงนะผมชอบเล่นศาลเจ้านะรู้สึกว่าผมเป็นคนชอบเล่นเกมพัซเซิลไงพอเข้าไปเจอปริศนาอะไรเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกแบบสนุกดีทุกครั้งที่แก้ไขปัญหาได้นะแต่ตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่ต้องแก้นะไอ้ตรงนี้ต้องสู้ว่ะสู้ใช่ไหมใส่ชุดเอาจริงก่อนชุดเอาจริงยังไม่ได้ส่วนขาเลยยังหาส่วนขาไม่เจอเลยไปเก็บมาเจอแต่หัวกับตัวชุดเอาจริงชุดออกลบเขาเรียกชุดออกลบนี่ต้องโล่ดุดันด้วยโล่ดุดันเอ้ยมาหัวปะล่ะเฮ้ยแม่งหันหลังเงี้ยเอาดิยิงก่อนเลยอ่ะยิงนี่ฮึบโอ้เย่มาดิมาขออีกทีขอบ้านแน่นอีกทีฮึบเฮ้ยมันหมุนปะวะเออสมหน้าหมุนไปแล้วหมุนศัตรูอยู่ไหนศัตรูอยู่นู่นตายอาวุธที่มันแรงว่ะหรือว่าชุดเราเพิ่มแอตแทคด้วยชุดเกาะหัวไปเจอที่ไหนมาครับหัวเหรอจำไม่ได้แล้วสิว่าเจอที่ไหนเนี่ยไม่แน่ใจว่าเจอตรงไหนนะเนี่ยตรงเนี่ยน่าจะที่หีบเนี่ยไอ้ที่หีบเนี่ยคือจุดที่ผมไปเจอของมาที่ผมมาร์คหีบไว้เนี่ยจะมีแหล่งบ่อน้ำตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีหีบตรงนี้เป็นงี้ไปเจอมาเนี่ยเออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเหลี่ยมไหนแล้วเดี๋ยวเก็บอาวุธไปสักชิ้นนึงแล้วกันทิ้งอะไรดีดาบ14แล้วกันโอเคศาลเจ้านี้ไม่มีอะไรครับแค่สู้กับการ์เดียนได้แล้วก็ชนะเลยเควสสร้างเมืองปกติผมทำเควสแรกๆหลังออกจากเกาะเลยครับเอาเหรอผมเพิ่งทำเควสสร้างบ้านเองบ้านก็ยังไม่ได้อัปเกรดอะไรมากมายเลย Giant Ancient Core เฮ้ยเรามีเควสที่ต้องทำอยู่นี่ว่าเฮ้ยวันนี้จบด้วยเควสนี้ดีกว่ามันมีเควสนึงที่เราต้องที่ไปที่ให้มาที่แล็บอะนี่ป่ะนี่พอดีเลยเดี๋ยวเราไปจบเควสกันที่นี่แล้วกันนะครับไปที่แล็บชุดเกาะหัวมีที่โคลอสเซียมเออใช่โคลอสเซียมใช่ปีนไปเอามาข้างล่างมีไอ้ไลเนลโหดอยู่ตัวนึงใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งผมฝากกดกระดิ่งหน่อยนะเวลาแบบเหมือนมันไม่แจ้งเตือนอ่ะถ้าเกิดไม่ได้กดไว้อ่ะก็กดไปด้วยเผื่อว่าเราจะได้เข้ามาร่วมเล่นเกมด้วยกันครับจริงๆมีหลายๆเกมนะที่ผมเปิดให้คนดูเล่นอย่าง Mario Kart เงี้ยครับ
สมาร์ทบอทสเปตูนแต่ว่าตอนนี้ผมมาจับเกมเนื้อเรื่องอยู่ก็เลยไม่ได้เล่นกับคุณผู้ชมทุกคนเลยเพื่อนๆทุกคนก็ไม่ได้เล่นด้วยเลยอ่ะเออเห็นศาลเจ้าอยู่ตรงนั้นอีกศาลนึงเป็นศาลที่เรามาร์คหรือยังตรงนั้นไม่ได้มาร์คนะโอเคมาร์คเขียวไว้ถ้าตรงนี้เป็นหมู่บ้านที่เราต้องสร้างก็คือยังไม่ต้องไปเพราะว่าไม่จำเป็นตอนนี้ไอ้นั่นอะไรวะนะมองไปรอบๆก่อนเผื่อเจออะไรโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ไอ้วงกลมๆตรงนั้นกันคืออะไรก็ไม่รู้อยากรู้จังเลยขอบคุณมากครับคุณเทียนเล่นจบไป 100% แล้วใช่ไหมเอาเจอเฉยเลยเสียตังค์ไงกันเนี่ยเฮ้ยนางฟ้าเต็มเลยนางฟ้าองค์หนึ่งกำลังหลงทางต้องจับเต็มหมดเลยอึ๊บเฮ้ยไปเฮ้ยจับไม่ทันตัวหนึ่งโอเคไม่รู้บ่อนี้บ่ออะไรมันเก็บตังค์แน่ๆเฮ้ยว่าไงหนุ่มน้อยได้โปรดฟังคำขอจากฉันหน่อยสิฉันเป็นแฟรี่ยักษ์ชื่อมีจาสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่สวยงามใช่ไหมเวลาที่อะไร Fever and Fever Power นี่แปลไปแล้วฉันขอตังค์สัก 1,000 สิฉันสามารถช่วยให้ฉันสามารถช่วยนายได้นะเอาไปอยากได้พันหนึ่งเหรอเอาไปสิผมยังไม่ร้อยครับ 99.58 99.58 ขอยืมหน่อยสิสัก 10% หน้าตาเขาเป็นยังไงยังไม่เคยเจอกันมาก่อนบุ๊บอ้าวก็หน้าตาเหมือนกันนี่ผมไปเจอตัวหนึ่งหน้าตาเหมือนม้าเลยมันเป็นเอาไว้ชุบชีวิตม้าใช่ไหมบ่อน่าจะอยู่ตรงไหนนะลืมแล้วจะจับแฟรี่ต้องย่องไปจับครับเมื่อกี้ผมล็อกไปไหนวิ่งบวกไปเลยจับได้2ตัวเองเพิ่มพลังอะไรหมวกเหรอนี่ก็อัพชุดธรรมดาทั่วไปใช่ไหมชุดนกนี่เราใช้บ่อยนะโอ้ชุดกันไฟตัวนี้เท่ว่ะชุดนี้ไป7แล้วอัพได้ด้วยนะใช้ลูกตาอะไรใช้ลูกตาโมนี้ไหนๆก็อัพไปแล้วนะแต่เรารู้สึกว่าเราจะใช้อัพชุดเกาะนี้ไปก่อนแล้วกันนะอัพหมวกนี้ไป yes please ได้โปรดครับอัพหมวกผมให้หน่อยผมอยากได้อีกสักดาวหนึ่งนะจ๊ะอ่ะเอานิ้วนี่ไปจุ๊บนี่แน่ไอตัวนั้นมันเป่าแล้วนะปากเหม็นอะครับโซเดอร์เฮมหมวกทหาร2ดาวเจ๊อย่าเพิ่งไปนะผมขออีกอันนึงผมก็อยากให้ชุดผมมันเป็น2ดาวด้วยเอาแต่เจ๊อ๋อมีเว้ยส่วนประกอบพบเว้ยโอเคเจ๊ผมอยากได้ชุดนี้ด้วยอัพชุดนี้ผมเป็น2ดาวด้วยได้เลยเจ้าพ่อหนุ่มบ่อหน้าม้าจะเอาไว้ชุบม้าที่ตายครับเห็นไหมโอเคขอขาด้วยนะเจ๊ไม่รู้ว่าขาผมของจะพอหรือเปล่าแต่ให้เจ๊อัพขาให้ผมด้วยโอ้โนขาอยู่ไหนไอ้ขาไม่พอไอชุดบาร์บาเรียนนี่ดูเท่เหมือนกันนะไอนี่มันมี2ตัวทำไมวะเนี่ยไอนี่มี2ดาวแล้วเหมือนอัพนี้ด้วย2ดาวชุดนกก็ใส่บ่อยแล้วเพราะมันชอบไปที่หนาวๆบ่อยไงก็ต้องใส่บ่อยๆ2ดาวครับเพิ่มการป้องกันความหนาวเย็นนะครับ resistance ใช่ไหมเนี่ยฮะ resistanceเมื่อกี้เราอ่านี่กางเกงได้อัพกางเกงได้อยู่โอเคขอกางเกง2ดาวด้วยฮึบโอเคช่วงอัพชุด
นี่ครับอับชุดกันเข้าไปมีตรงไหนอ่ะเอาหมวกหัวส่วนหัวอัพได้เอาครบฮะชุดนกกันหนาวของเราครบเซตเลย2ดาวครบเซตเลยมันอัพสูงสุดได้4ดาวใช่ไหม2ดาวจะส่งจุ๊บแบบนี้ทุกคนครับอ๋อลงจากบ่อกับนะส่วนดาวที่4โอ้จะดึงลงบ่อเลยเหรอโอเคอัพหัวสเตลด้วยก็ไอ้พวกที่คือของเนี่ยมันต้องใช้คราฟด้วยนะต้องใช้คราฟด้วยซึ่งผมไปเก็บมาตอนไหนก็ไม่รู้แบบว่าก็ระหว่างทางที่ผมผจญภัยนี่แหละก็เก็บอุปกรณ์เก็บของพวกนี้ติดไม้ติดมือมาด้วยพอถึงเวลาที่เราต้องอัพมันก็เลยแบบว่าอัพได้เลยเฮ้ยชุดสเตลอัพได้แค่ส่วนหัวแล้ววะอ่ะ3ดาวไปเลยป่ะเฮ้ย3ดาวได้เลยเฮ้ย3ดาวเป็นยังไงโอ้จุกใจอ้ายปากมาเริ่มเลยโอ้ย3ดาวครับได้ไหมได้ไหมแม่จะดูลากลงเอ้าอันนี้ได้ได้ได้อันนี้ได้อันนี้เป็น3ดาวได้จะดูตอนลากลงบ่อหน่อยรองเท้าของชุด Phantom Armor อยู่ซาก Guardian ที่ไฮรูฟิลเห็นไหมต้องไปเอาได้ไหมชุดก็ไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วโอเคเท่านี้พอแล้วกันจริงมันน่าจะลงบ่อแล้วรีเลือดได้ด้วยนะกับไม่รีนะโอเคลอยมาเจอตรงนี้เฉยเลยเฟอร์รี่แฟรี่นางฟ้าเอามาร์กไว้หน่อยแล้วกันนางฟ้าต้องเป็นสัญลักษณ์อันนี้โอเคไปครับเดี๋ยวเราจะไปศาลเจ้าที่อยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ไปส่งเควสด้วยนั่นอะไรเฮ็ดไม่ได้กินเห็ดมานานแล้วมาม้าอยู่ป่ะเนี่ยม้าไม่เห็นมาเลยม้าตายแล้วแน่ๆเลยอ่ะ เขาขอโทษนะมาม้าเขาไปหน้าปลาระเบิดใส่มาม้าเลยมาม้าตายเลยเฮ้ยแต่มันมีซากอะไรด้วยไม่รู้เนี่ยจะไปถึงเควสไหมเนี่ยอุ้ยกาดำเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นนิกาดำเองทำตัวมีพิรุธอีกอะนี่ไงจะบอกให้ปิดไปที่ยอดโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนเร็วเลยหูเร็วมากอะหนึ่งสองสามโอ้ยเป็นเพราะมุมกล้องแท้ๆโทษแม่งให้หมดเมื่อกี้จะถึงอยู่แล้วนะแต่มุมกล้องมันดันต่ำไปกระโดดไม่โดนเลยเงยไปก่อนว้าพลาดไม่ขึ้นวะมันไม่หันดังใจอ่ะแหมใครมันคิดเหลือเกินใครมันคิดพอดีเลย165โอเคโคล็อกซิสสวยไปได้ด้วยดีครับปึ๊บ
ทีนี้เราจะลงไปที่ไอ้วงนั้นกันฮะนั่นมันสารนี่แล้วคือยังไงต้องทำยังไงตรงนั้นมืดมาเลยมืดตึ๊บมาเลยเอาลูกบอลส้มไปด้วยไหนลูกบอลส้มอยู่ไหนอะเราไม่มีลูกบอลส้มมาอยู่แถวนี้หรือเปล่าล่ะถ้าอยู่แถวนี้แสดงว่าเราต้องแบบนี่ไงอยู่ตรงนี้จริงด้วยถ้าผมจะโกงล่ะมันลอยน้ำไหมลอยน้ำเนี่ยไม่ต้องเดินวนเฮ้ยขึ้นดิเฮ้ยไม่ตายวะเออตายเอาหลุดเลยทีนี้เฮ้ยเฮ้ยยากกว่าเดิมอีกทีนี้มอนเต็มเลยตรงนั้นนูไฟฟ้าไม่มีเลยเว้ยเปลี่ยนชุดก่อนอุ๊ยแม่งหลบใส่หน้ากากมอนเลยมาไกลขนาดนี้แล้วไม่หน้ากากมอนแล้วตอนนี้ลมแรงว่ะ
ไม่ได้ป่ะผิดเบี้ยวเลยทีนี สวยนี่ผมมันคนไม่ธรรมดาคุณบ้าแน่แหมแอบนั้นเราอะ166นายหาเราเจออีกแล้วโอเคอัปเดต166ครับโอ้ยโอเคสันเจ้าสันเจ้าเฮ้ยมับเคลียร์ลงดิเอ้าลงดิลงโอเคสวยงามสันเจ้าโผอยู่ตรงไหนมองนี่ตรงนี้เลยครับโอเคเปิดซะแล้วเราก็ไปเคลียร์มันซะเคลียร์เคลียร์มันตกใจนึกว่าตัวอะไรยืนอยู่เฮ้ยคล็อกซิสก็สารนี้น่าจะเข้าไปแล้วเอาของได้เลยนะเพราะว่าเราอุตส่าห์แบกนั่นมาไกลคงไม่ต้องแก้ปริศนาอะไรข้างในหรอกใช่ไหมผมคิดว่าอย่างนั้นนะนี่สารที่55ถ้าเข้าไปแล้วเราไม่ได้อัปเดตนี่หว่านี่สารที่56ของเราน่าจะ56เลยนะ56เข้าไปน่าจะเอาได้เลยเอาได้เลยครับจบนี่แท็กซูโม่เบสซิ่งโอเคครับแจ๊ดแอคชั่นขอสปิริตหน่อยลุงแตกกระจุยครับ56แล้วหลังจากที่56แล้วได้สตามิน่าอีกอันแล้วครับแม่เจอสารรัวๆเลยเดี๋ยวมีสารรออยู่ข้างบนอีกอันนะคืออยากเข้าไปแก้ไขปริศนาในสารบ้างอ่ะเจอแต่ง่ายๆอยากเจออันนี้ยากๆที่แบบนั่งมองแล้วแบบผ่านไม่ได้ว่ะอยากเล่นแบบนั้นบ้างอ่ะเจอแต่ง่ายๆตอนนี้ไอ้ตรงนั้นมีอะไรหรือเปล่ามีของก็คงไม่ได้เท่าไหร่หรอกเราไปเลยแล้วกันข้างบนนี้มีสารอยู่ตรงนั้นมีเรือด้วยวะยกเช็คยกเช็คยกเพื่อการเช็คมีอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งว่ะเอ้าโดดน้ำเฉยเลยนี่ข้างบนนี้
มีอีกศาลเจ้าหนึ่งเฮ้ยนั่นเฮ้ยเสียงอะไรวะอุ้ยหันมาก็เจอต่ออะไรของเขาวะเนี่ย full recovery บวก3กี่ทีแล้วกัน โอเคลุงอะไรของลุงอ่ะหุ้ยหุ้ยเอ้าเป็นได้อย่างเงี้ยอะไรของลุงเนี่ยอะไรของลุง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 ลุงวุ่นวายจริงเลยดาบแตกเลยมีอะไรตามมาวะเสียงมีอะไรตามมาเฮ้ยเงาเลยวะโอ้โหมามามาเออโอ้สวยโอเคเมื่อกี้เราเห็นเป็นหน้าผามีโคล็อกซิสอยู่เม็ดหนึ่งนะเป็นกังหันลมให้เรายิงลูกบอลเฮ้ยนี่อะไรอ่ะนี่อะไรเฮ้ยจิงเลน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 อะไรมาทำไมกันชั่วชั่วตรงนี้คืออะไรตรงนี้มีห้อยด้วยมาสเตอร์คงะจัสอะดีมี่มาสเตอร์คงะคือใครไม่อยากคุยด้วยอ้าวมาสเตอร์คงะมาสเตอร์คงะมาสเตอร์คงะเหรอฮะฮะอร่อยฮะรวยนี่เราเนี่ยนู่นอยู่นู่นโอเคเป็นอะไรตรงนี้สี่เม็ดเรียงกันตรงกลางอ๋อลองใช้ธนูนี้ดูผมคิดว่าผมทำได้ยิงทีเดียว3ลูกโอ้มันไม่ได้กว้างอ่ะโอเคเม็ดที่167เม็ดที่167แล้วครับโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปศาลเจ้าข้างบนลองโดนหน่อยไหมล่ะนี่ไงแล้วเราฟาร์มได้ไหมคือธนูเม็ดหนึ่งมันยิงออก3ลูกเราฟาร์มได้ไหมไม่ได้เว้ยหายไปเลยจะโกงไงหัวสมองมีแต่เรื่องโกงไงตรงนี้ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมลองปีดูตรงนี้สิสงสัยเองมีอะไรไหมเองมีพิรุธอะเองทำตัวมีพิรุธอะสถานที่แห่งนี้โอเคคิดไปเองอ๋อสีเขียวด้านหลังนะหิ่งห้อยเต็มเลยมีแรงตัวนั้นตัวนี้จับได้2ตัว
บนนั้นมีคอกม้าเหรอไม่คอกม้าใช่ไหมทำไมม้ามันดูเฉาๆวะม้าเหมือนม้าโครงกระดูกเลยอ่ะศาลเจ้าอยู่บนครับเราไปลองเปิดศาลเจ้านี้กันดูว่าเป็นยังไงแบลแบลวะแบลวะแบล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 เห็ดเห็ดปลาเห็ดปลาไม่ค่อยได้เก็บเห็ดเลยช่วงนี้กลัวติดคุกใช่เข้าไปดูผมเอาไปฟาร์มลูกขนูที่ป่าลอสวูดยิงกระถางไฟเอาเหรอฟาร์มได้ใช่ไหมจะได้ไปลองทำบ้างแต่มันได้เป็นธนูไฟหรือธนูธรรมดาสตามิน่าเราอันนี้ไปแลกได้อีกอันหนึ่งแต่นี่เป็นยังไงไหนดูสิมีหลุมให้ใส่ลูกหนึ่งลูกมีอ๋อนี่ต้องบังคับแบบไจโรสโคปไหนเป็นยังไงตีกอล์ฟเหรอไม่ถึงแล้วยังไม่ทันตีเลยฉันไม่ทันตีเลยเอาไหมฉันยังไม่ทันตั้งตัวเลยนายโกงฉันเนี่ยฉันยังไม่ทันตั้งตัวเลยนายโกงจริงๆเลยเนี่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 ยแล้วลูกมันไปด้านหลังเนี่ยยังไงต้องตั้งหลักไว้ตรงนี้ก่อนโอเคมาถึงแล้วก็หวนเลยฮึบไม่ต้องใช้สมองคิดเลยอันเนี้ยใช้ความแม่นยำเลยไม่น่าถึงอ่ะพัวแบบนิ่มๆลีลาไปไหนโอ้โหอินวันเอ้าลิฟแม่งหนีซะงั้นอะโอเคธนูธรรมดาครับอ๋อยิง1ได้3โอ้แจ๋วโอเคมันเป็นบั๊กเหรอครับได้สาดเจ้ามาอีก1สาดแล้วครับ Spirit of ลูกที่5ครับโอเคเจ้ามาอีกแล้วเหรออีป้าบอกเบื่อเหลือเกินแจก Spirit of บ่อยเหลือเกินโนโซนอันเทิร์นเดี๋ยวเราดูว่าจุดที่ไปเควสที่ไกลหรือเปล่าก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะวิ่งตามทางนี้ไปเราเอาม้าไปก็ได้นี่เอ้ยแต่ม้าเราตายหรือเปล่าวะเช็คม้าก่อนสิมาม้าจ๋าม้าตายหรือเปล่าวะลุงผมขอเรียกม้าผมหน่อยรีจิสเตอร์เฮาส์รีจิสเตอร์ฮอสม้าตายวะเทคฮอสนายต้องไปจับม้าก่อนนะทนายจะมาเอาม้าของนายโอ้ม้าผมตายจริงด้วยโอ้มาม้าตายแล้ว
บ้าบ้าตายเราวิ่งตามทางนี้ไปครับเดี๋ยวจบกันที่เควสด้านหน้าแล้วกันโอเคอยู่ข้างบนนั้นเลยไอคอนควันนั่นแหละผมว่าน่าจะแลบนะเฮ้ยไม่อยู่อยู่เสียงเพลงหายไปอยู่ก็เงียบอยู่ก็เงียบน่ามีกล้องเหมือนกันเลยโอ้แบบบางทีบางสถานที่ที่เราไม่เคยไปเนี่ยพอเราได้ไปเรารู้สึกแบบเนี่ยอย่างตรงนี้ผมไม่เคยมาเลยพอมาเห็นแล้วมันรู้สึกแบบสนุกอ่ะมันเจอแผนที่แบบเหมือนแบบมันเปิดใหม่อ่ะเออพอมาเจอสถานที่ใหม่ๆแล้วมันรู้สึกแบบสนุกไปเองอ่ะทั้งที่มันก็ไม่ได้มีอะไรนะเนี่ยผมมาเห็นสถานที่เห็นอะไรนู่นนี่นั่นสนุกสนุกไปเองมีบ่อน้ำชุบม้านะครับเออผมเคยไปอยู่ครั้งนึงแต่ตอนนั้นม้ายังไม่ตายไงตอนนี้ม้าตายไปแล้วผมเสียใจเมื่อกี้ทำไมสูงเหลือเกินเช็คขอเช็คก่อนเช็คแม่แล้วมาอยู่ซะสุดเลยนะเฮ้ยตรงนี้น่าสนใจว่ะเดี๋ยวเข้าตรงนี้เสร็จแล้วลงไปดูนะอคาล่าแอนเชียนเทคแล็บนี่เรามาถึงแล็บแล้วอย่าบอกก็จุดไฟอีกโอ้ตายแล้วจุดไฟนั้นไม่ทันแล้วล่ะดูทรงแล้วดูทรงแล้วผมเห็นแล้วว่าต้องจุดไฟชัวร์เลยเหมือนแล็บนั้นเลยอะ่ะขอไปดูเงี้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ข้างในมีศาลเจ้าด้วยศาลเจ้าหรืออะไรวะเนี่ยน่าจะศาลเจ้านะโอ้เท่ว่ะอะไรวะเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเขาวงกตไอ้นั่นคืออะไรทางไหนทางนี้มองไม่เห็นด้วยนะมันอยู่เฉียวๆอยู่ใกล้ๆกันอยู่เฉียวๆเฮ้ยเห็นข้าจำเลยโอเคต้องคงต้องทำเควสนี้ให้เสร็จแล้วก็ถึงจะกระโดดลงไปได้โอ้ยขอบคุณ10ดวงจากโทลุครับแม่เอ๊ะโทลุมี Nintendo Switch ใช่ไหมมันก่อนเห็นเหมือนมีคนชื่อโทลุแอดมาแต่ไม่แน่ใจว่าโทลุเดียวกันหรือเปล่าใช่โทลุเซนเซหรือเปล่าทำไมมันเป็นสัญลักษณ์ของไอ้นี่ด้วยสวัสดีมีใครอยู่ไหมครับไอเอสแอนเอสอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยนายกำลังทำอะไรของนายนะโอเคผมว่าเราจบเควสนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวมาเริ่มกันสัปดาห์หน้าครับพุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับ 3:00 ถึง 5:00 กับ Zelda Breath of the Wild กับ Diamond Cat นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนวันนี้โอ้โหกว่าจะเปิดแมปได้นี่ก็จบหมดชั่วโมงพอดีนะครับแล้วก็ตะเวนเปิดสายไปได้ด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่บนขวาบนสุดของแมปนั่นเองครับอยู่ประมาณเค้าเรียกอะไรล็อบบี้รีเสิร์ชครับเป็นแลบของมันจะมีแลบอันนึงที่ฮาเทโนด้วยไม่ใช่ฮาเทโนใช่ไหมแลบอันนึงอยู่ตรงแถวๆนี้นี่ครับฮาเทโนนั่นแหละฮาเทโนวิลเลจครับมีแลบอยู่อันนึงซึ่งเขาบอกว่าให้เรามาตรงนี้ตั้งแต่ต้นๆเกมแล้วซึ่งผมก็ไม่ได้มานะจนตอนนี้มาถึงใกล้ๆแถวนี้ก็เลยลองเปิดเควสดูครับก็เจอเควสอันนี้เดี๋ยวเรามาทำเควสนี้ต่อกันสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พุธพฤหัสศุกร์3วัน 3:00 ถึง 5:00 กับ Demon Catกับเกม The Legend of Zelda วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฟันดี้ราตรีสวัสดิ์ก่อนนอนอย่าลืมล้างเหมียวนะจ๊ะไปเลยครับบ๊ายบายถอดเสื้อผ้าออกหมดหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดไปแล้วครับ